ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่เว็บินาร์นะคะหัวข้อที่48แล้วนะคะจากสถาบัน AMC ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหัวข้อ Graph Data Analytics Data Model and Use Case นะคะผู้บรรยายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นขาประจำของเรานะคะอาจารย์เอกอนันต์ทองแท้นะคะท่านเป็น Senior Big Data Consultant ให้กับสถาบัน AMC นะคะแล้วก็เป็นวิทยากรนะคะผู้สอนหลักทางด้าน Big Data ของเราด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจุ๋มขออนุญาตนิดนึงนะคะในส่วนของฟอร์แมตของการบรรยายของเราวันนี้นะคะท่านที่เข้าซูมมาแล้วนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้เข้าฟังด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะก็คือเข้าไปที่ Facebook IMC นะคะแล้วก็แชร์ไลฟ์ Facebook ซึ่งตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆ เข้าฟังพร้อมๆกันได้นะคะก็จะได้รู้หัวข้อใหม่ๆไปพร้อมกันนะคะในส่วนของการถามตอบนะคะท่านก็สามารถที่ท่านที่อยู่ใน Zoom นะคะสามารถถามพิมพ์ข้อความเข้ามาในแชท Zoom นะคะหรือว่า Q&A ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอกอนันต์จะตอบเป็นช่วงๆหรือไม่ก็รวบรวมไปตอบช่วงท้ายนะคะช่วง Q&A นะคะรวมถึงท่านที่ดูผ่านไลฟ์ Facebook ตอนนี้นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความในคอมเมนต์ได้เลยค่ะทางทีมก็จะรวบรวมคำถามมาตอบช่วงท้ายเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของสไลด์ที่อาจารย์เอกนันท์จะใช้บรรยายนะคะจะถูกส่งไปที่Zoom Chat เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาง Facebookตรงคอมเมนต์นะคะสามารถคลิกดูจากตรงนั้นได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๋มขออนุญาตนะคะ เรียนเชิญอาจารย์เอกอนันต์ทองแท้เริ่มบรรยายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็สวัสดีผู้รับฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากสไลด์ก่อนนะฮะว่าเราเปิดสไลด์ตรงกันไหมนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือสไลด์ที่ใช้ในการบรรยายนะฮะท่านที่นะฮะไม่ได้รีจิสเตอร์มาแล้วก็เข้าฟังทาง Facebook ก็สวัสดีครับนะฮะท่านผู้ฟังทาง Facebook นะครับท่านสามารถที่จะเข้าถึงสไลด์นะครับที่ใช้บรรยายเนี้ยนะครับได้ทาง QR Code อันนี้นะครับหรือลิงก์ข้างบนก็ได้แต่ผมแนะนำให้ใช้ QR Code ตรงนี้จะดีกว่านะครับสะดวกกว่าอีกด้านนึงครับนะฮะเนื่องจากเว็บบินาร์ที่ผมจัดเนี่ยนะครับมาเราได้คุยกันหลายเรื่องแล้วเรื่องตั้งแต่เรื่องของmachine learning เรื่องของ AI เรื่องของ data science นะครับหลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมมีไลน์กลุ่มฮะที่ผมจะเก็บพวก material ในการบรรยายไว้ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าท่านอยากจะติดตามกลับไปดูย้อนหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหัวข้อที่ผมบรรยายเนี่ยมีอะไรบ้างมีเนื้อหาอะไรบ้างนะฮะเพื่อประโยชน์ในการที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาต่อท่านต่อไปนะฮะแนะนำให้นะฮะจอยไลน์กลุ่มของเรานะฮะซึ่งตอนนี้อยู่กันนะฮะเป็นร้อยคนละนะครับโอเคฮะในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะฮะกราฟ Data Analytics หรือว่ากราฟ Analytics นะครับนะฮะนะโดยเวลาที่จะใช้บรรยายในวันเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเนี้ยเราจะคุยกันในส่วนของ data model แล้วก็นะฮะ use case นะครับนะครับทีนี้นะฮะนอกเหนือจาก data model แล้วก็ use case เนี่ยนะฮะก็จะมีหัวข้อที่เหมือนกับปรับพื้นฐานแล้วนะครับว่าให้เราเข้าใจตรงกันว่า graph data analytics หรือว่า graph analytics นั้นคืออะไรนะครับนะ use case และการนำไปใช้อย่างที่บอกนะฮะนะส่วนที่สำคัญมากๆในการเริ่มต้นทำก็คือท่านจะต้องวางรากฐานให้ดีตั้งแต่เรื่องของการทำ data ให้มันนะฮะถูกต้องนะเหมาะที่จะไปทำ graph analytics ได้นั่นก็คือท่านจะต้อง modeling data ในแบบ graph นั่นเองเมื่อท่านนะฮะทำ data ให้มันแบบ graph เรียบร้อยแล้วท่านถึงจะเอานะฮะข้อมูลที่เป็นแบบ graph เนี่ยไปทำ analytics ด้วยวิธีการที่เรียกว่า graph data analytics หรือ graph analytics ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยในหัวข้อวันนี้ก็จะแนะนำแพลตฟอร์มหรือว่า tools นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการทำ graph analytics ทั้งหมดที่ถือว่าเป็น key players นะฮะหรือว่าที่เป็นตัวหลักๆในตลาดอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้ในแต่ละสไลด์เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันก็จะมี QR code มีเนี่ยอยู่เนี่ยตลอดเผื่อบางทีเนี่ยท่านที่ตามมาทีหลังก็จะสามารถ access material อะไรในการบรรยายนี้ได้นะครับนะ
ทีนี้อีกด้านนึงฮะผมก็จะมีนะฮะก็จะเขียนบรรยายด้วยนะครับก็จะเขียนบรรยายด้วยก็อันเดียวกันแต่ว่าหน้าจออาจจะดูเล็กกว่านิดนึงแต่ว่ามันสามารถที่จะเขียนได้นะครับเขียนได้ตัวสองนะฮะก็เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะครับเนื้อหาที่เราจะพูดวันนี้นะฮะทุกหัวข้อเลยนะครับที่เราจะพูดวันนี้สองชั่วโมงเว็บินาร์เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของกราฟ data analytics นะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับคำว่ากราฟ data analytics เนี่ยใช่กราฟที่ท่านเคยเห็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าตัวแม้กระทั่งผมเองผมก็ทำงานทางด้านขวาอยู่ด้วยก็คือนะฮะหมายถึงว่าการ visualizing ข้อมูลในลักษณะที่เป็นกราฟ display ขึ้นมาอาจจะเป็นกราฟเส้นนะอาจจะเป็นบาร์ชาร์ตเป็นไลน์ชาร์ตเป็นไพ่ชาร์ตหรือเรียกว่าเป็นแดชบอร์ดพวกนี้คือกราฟหรือเปล่าที่ผมกำลังจะสื่อผมไม่ได้ต้องการที่จะสื่อในเรื่องของกราฟแบบนี้นะฮะกราฟที่ผมจะต้องการที่จะสื่อก็จะมีโครงสร้างแบบนี้ซึ่งต่างกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของกราฟเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องพูดถึงเรื่องของกราฟด้วยนะครับมีเหตุผลเดียวฮะคือเรื่องนี้ครับเรื่องของคอนเนคชันนะครับเพราะนั้นท่านจะทำข้อมูลในแบบกราฟที่ผมบอกว่ามันต่างเนี่ยนะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เรียกว่ากราฟแอนาลิติกส์เนี่ยนะถามว่าทุกอย่างเนี่ยนะจำเป็นไหมหรือทำไมต้องทำสิ่งนี้คือคำตอบเดียวฮะคือท่านต้องการคอนเนคชันนะคอนเนคชันบนข้อมูลจริงๆแล้วเราอยู่กับคอนเนคชันอยู่ตลอดเวลานะท่านสังเกตดูตามภาพฉายเนี่ยนะฮะคือข้อมูลที่นะฮะที่อยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าเป็น relational นะฮะ data model นะฮะถ้าอาจจะเป็น table ที่มันนะฮะมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะฮะ primary key แล้วก็ foreign key ท่านจะสังเกตว่านะฮะความเชื่อมโยงเหล่านี้นะฮะตัวข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ display ความสัมพันธ์ไว้แต่ความสัมพันธ์นั้นอยู่ในหัวของท่านนะลองยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าผมตั้งคำถามมาว่าท่านกับผมลองคิดร่วมกันนะผมตั้งโจทย์ขึ้นมาว่านะจากข้อมูลทางด้านซ้ายเนี่ยที่อยู่ในกรอบสีแดงถ้าผมต้องการคำตอบว่าบ๊อบกับชาลีเนี่ยมีความเชื่อมโยงทางการเงินกันอย่างไรเนี่ยท่านก็จะต้องดูว่าข้อมูลที่มีอยู่มีอะไรบ้างใช่ไหมก็จะมี customer table ก็จะมีชื่อบ๊อบกับชาลีอยู่แล้วก็มี ID ของเขา ID ของคน ID ของคนเนี่ยก็เป็น primary key ไปเชื่อมโยงกับ foreign key ที่เป็น owner ID ตรงนี้ซึ่ง owner ID ตรงเนี้ยนะฮะก็จะตรงกับ primary key ด้านขวาถูกไหมนะแต่บทบาทของนะ foreign key ตรงเนี้ยนะฮะมันอยู่ใน table หนึ่งที่ชื่อว่า account table นะความหมายของ table นี้นะคือกำลังบอกว่านะคุณบ๊อบกับคุณชาลีแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะฮะที่มีนะฮะ owner ID นี้มีนะฮะเลขบัญชีเลขอะไรและบัญชีนั้นนะฮะเปิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ transaction นะไม่ใช่ transaction ที่ทำผ่านบัญชีนะหมายถึงบัญชีนะถูก create นะขึ้นมาเมื่อไหร่นะเพราะนั้นถ้าเกิดเอา2 table เนี่ยมาจอยกันนะท่านรู้แล้วความสำคัญในการจอยก็คือว่านะฮะทางด้านขวาคนทางด้านขวาเป็นเจ้าของบัญชีทางด้านซ้ายถูกไหมแต่ถามว่าคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมีอยู่ตรงไหนในเทเบิลนี้ไหมไม่มีถูกไหมไม่มีนะเราอาจจะเห็นใน ER diagram นะฮะว่ามันมีเส้นลากเนาะ one to many many to one อะไรก็แล้วแต่ whatever แล้วตรงกลางเส้นเขาก็เขียนว่าเป็นเจ้าของนะนั่นแสดงว่าคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อมูลน่ะมันอยู่ในหัวของเรานั่นแสดงว่าเราจะต้องคิดตลอดเวลาว่าความสัมพันธ์ระหว่างอะไรฮะเทเบิลนี้กับเทเบิลเนี้ยคือเรื่องของความเป็นเจ้าของเทเบิลทางด้านขวาคือบุคคลที่เป็นเจ้าของอะไรฮะบัญชีในเทเบิลที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับแบบนี้มี2เทเบิลไม่เท่าไหร่ทีนี้ถ้ามันมากกว่า2เทเบิลอ่ะนะตารางข้างล่างคือพูดถึงtransaction ที่เกิดขึ้นจากการ transfer เงินระหว่างบัญชีต่างๆข้างบนนี้นะครับระหว่างบัญชีต่างๆข้างบนนี้นะฮะ
ถ้าลองคิดดูซิว่านะครับถ้านะกลับมาดูคำถามเนี่ยถามว่าบ๊อบกับชาลีเนี่ยมีความเชื่อมโยงทางการเงินยังไงท่านก็จะต้องเอาอะไรฮะเอาเลขบัญชีเนี่ยคือ account ID เนี่ยมาแมปกับอะไรฮะมาเชื่อมโยงกับ transfer table เนี่ยในฐานะ source กับ destination source ก็คืออะไรฮะบัญชีต้นทางนะฮะ destination ก็คือบัญชีปลายทางที่รับโอนท่านลองช่วยตอบนะครับว่านะฮะบ๊อบกับชาลีนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรฮะนะฮะอาจจะตอบในนะฮะมีส่วนร่วมกับทั้งนิดก็ได้นะฮะโอเคนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเรามาเฉลยเลยนะครับท่านสังเกตว่านะฮะจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะคิดได้ช้าได้เร็วต่างกันนะแต่ถ้าให้เวลากันสักนิดนึงทุกคนก็จะตอบไปว่าบ๊อบกับชาลีนั้นมีความเชื่อมโยงกันทางเงินโดยเงินนั้นเนี่ยนะฮะถูกโอนออกมาจากบ๊อบในบัญชีหมายเลข1111นะฮะถูกโอนให้บ๊อบโดยตรงหรือเปล่าไม่ถูกโอนให้อะไรฮะให้เดฟนะฮะก็คือนะ14ตัวมายัง34ตัวนี่ไง14ตัวมา34ตัวตัวเลขเท่าไหร่20,000นะฮะ34ตัวเป็นของใครอยู่อันนี้เลข400เป็นของเดฟโอ้โหกว่าจะรู้ว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของใครโยงกันกี่เทเบิลฮะท่านจะต้องเอาเทเบิลมาจอยทั้ง3เทเบิลซึ่งแตกต่างจากข้อมูลในแบบกราฟกราฟตอบได้ทันทีฮะว่าใครคือคุณบ๊อบใช้บัญชีอะไรบัญชีหมายเลข1111โอนเงินจำนวน 20,000 ให้กับบัญชีไหนบัญชี 3,333 เป็นของใครเดฟคือเห็นทันทีแล้วเราก็เห็นว่าเดฟนั้นโอนต่อครับโอนต่อมาให้อลิสแล้วอลิสเนี่ยถึงโอนต่อให้ชาลีนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะบ๊อบกับชาลีนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการเงินนะฮะกันอย่างไรคำตอบก็คือมีการบ๊อบเนี่ยเป็นผู้โอนส่วนชาลีเนี่ยเป็นผู้รับโอนแต่ถามว่าบ๊อบเนี่ยโอนให้ชาลีโดยตรงหรือเปล่าไม่บ๊อบนั้นนะฮะโอนให้ชาลีโดยผ่านทางอะไรฮะเงินนั้นผ่านมือเดฟผ่านบัญชีเดฟกับผ่านบัญชีอลิสนะกว่าจะถึงชาลีนั้นท่านเห็นคงเห็นแล้วว่าทำไมถึงเรื่องต้องมีถึงเรื่องของกราฟอนาลิติกส์นะครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลในแบบกราฟเนี่ยนะฮะมันให้ความหมายมันสื่อความหมายในเรื่องของความเชื่อมโยงนะฮะระหว่างเอนทิตี้นะฮะระหว่างเอนทิตี้ของคนเอนทิตี้ของบัญชีเอนทิตี้ของเรื่องของการทรานสเฟอร์เงินนะเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนจบในภาพเดียวไม่ต้องมาจอยเทเบิลกันหลากหลายแบบนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องมานั่งดูเรื่องใหม่ๆอย่างนี้เพราะว่าคอนเน็กชันนั่นเองเรื่องของความเชื่อมโยงเองการที่ท่านจะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ที่เรียกว่ากราฟอนาลิติกข้อมูลของท่านจะต้องอยู่ในรูปแบบสีน้ำเงินนี้เท่านั้นท่านถึงจะไปทำกราฟอนาลิติกได้ผมเข้าใจนะเพราะนั้นตรงนี้ผมพูด2สเต็ปสเต็ปแรกคือทำไมเพราะว่าเราต้องการคอนเน็กชันดูคอนเน็กชันทางด้านขวาแล้วมันสะดวกกว่ามันตอบได้เลยไม่ต้องมานั่งจอยกันวุ่นวายแบบนี้นะฮะข้อที่2ก็คือผมอธิบายต่อว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลมันอยู่ในแบบสีน้ำเงินนี้แล้วคือแบบเป็นกราฟสตรัคเจอร์หรือกราฟฟอร์แมตแล้วเราสามารถไปทำอนาลิติกด้วยวิธีการที่เรียกว่ากราฟอนาลิติกได้นะครับแบบนั้นทีนี้เรามาดูว่ากราฟอนาลิติกคืออะไรนะครับกราฟอนาลิติกคืออะไรนะฮะกราฟอนาลิติกนะฮะวันนี้เนี่ยมีคนพูดถึงกราฟอนาลิติกใน2นัยยะ1ก็คือพูดคำว่ากราฟอนาลิติกโดยตรงเลยกับอีกคนหนึ่งคือพูดนะคำว่ากราฟอัลกอริทึมซึ่งมันเป็นซับเซตหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำอนาลิติกแต่ความหมายที่เรียกว่าเป็น exactly mean เลยนะครับ exactly mean คือความหมายมันยังไงแน่2คำเนี้ยมีความต่างกันคำว่ากราฟอนาลิติกนั้นเนี่ยคือเรื่องของ local analysis คือท่านแค่ไปนะฮะไปดึงบางส่วนของกราฟออกมานะครับไปดึงบางส่วนของกราฟมานะหรือพูดอีกอย่างว่าเหมือนกับเราทำ theory ด้วยคำสั่ง where condition นะ where condition คือเราดึงบางส่วนของข้อมูลออกมานะบางส่วนอาจจะมองในเรื่องของ row
นะบางโรออกมาตามแวร์คอนดิชันหรือว่าบางส่วนนั้นอาจจะออกมาในเชิงของคอลัมน์ของข้อมูลที่เราสนใจนะกราฟแอนาลิติกก็จะคล้ายๆกับการทำ SQL โดยเราทำแวร์คอนดิชันสังเกตว่า area ในการวิเคราะห์นั้นมันเป็น local data analysis คือมันจะไปทำการประมวลผลหรือไปทำการวิเคราะห์เฉพาะบางส่วนข้อมูลเท่านั้นมันไม่ได้ไปกวาดทั้งหมดมาแล้วพยายามที่จะ summarize อะไรบางอย่างสรุปขึ้นมาเป็นคำตอบแต่ถ้าไปกวาดอะไรมาทั้งหมดแล้วมา summarize นะฮะสรุปขึ้นมาเป็นคำตอบนั้นเราเรียกว่ากราฟอัลกอริทึมเพราะนั้นกราฟอัลกอริทึมนั้นเป็นการทำ analysis ในแบบ global data analysis คือเราวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเลยคล้ายๆกับว่าเราใส่ข้อมูลเข้าไปเป็น input นะในกระบวนการนะที่เครื่องจักรมันทำงานนะฮะเรียกว่าอัลกอริทึมเราจะสังเกตว่าอัลกอริทึมนั้นมันจะต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบที่เรียกว่า training set กราฟอัลกอริทึมก็เหมือนกับ machine learning อัลกอริทึมนั่นแหละที่มันทำ global analysis คือมันจะต้องประมวลผลข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบนะตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อหาคำตอบอะไรบางอย่างคำตอบของกราฟอัลกอริทึมนะครับจะเป็นในเชิงของการ forecasting การ prediction การ uncover hidden information บางอย่างนะอย่างเช่นการ forecast ก็อาจจะเป็นเรื่องของการ scoring ว่าเออนะฮะบางโนดเนี่ยนะฮะบางโนดของกราฟเนี่ยมันอาจจะกำลังนะสื่อความหมายว่านะฮะอุปกรณ์บางอย่างในระบบของโรงงานหรือในระบบของ power system เนี่ยมันอาจจะมี deflect บางอย่างที่เกิดกว่าค่า threshold แล้วทำให้เกิดภาวะที่เป็น overload condition นั่นแสดงว่าต้องรีบไปเปลี่ยนไปแก้ไขแล้วใช่ไหมแต่สังเกตว่าถามว่าตอนที่มันตอบเนี่ยถามว่ามันเกิด overload condition หรือยังนะมันพังหรือยังหรือว่ามันมีปัญหาหรือยังยังมันยังไม่ได้ deflect ถึงขนาดว่ามันพังแต่การ scoring หรือว่าการ forecast เนี่ยคือเป็นการพยากรณ์ว่าเออเฮ้ยมันกำลังจะเกิดปัญหานะตอนนี้ยังไม่เกิดแต่กำลังจะเกิดนี่คือสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากกราฟอัลกอริทึมซึ่งมันต่างจากเรื่องของanalyticanalyticน่าจะเป็นการบอกว่าเออที่ผ่านมานะจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยเป็นยังไงก็แค่ไปฟิลเตอร์อะไรบางอย่างมาให้ดูแต่ถ้าเป็นกราฟอัลกอริทึมนั้นส่วนใหญ่แล้วจะบอกอนาคตนะนอกเหนือจากบอกอนาคตแล้วเนี่ยยังบอกในเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนด้วยนะครับอาจจะไป extract นะฮะtransaction อะไรบางอย่างที่เราดูแล้วว่ามันเป็น normally คือเป็น transaction ในการโอนเงินนะปกติแต่นะการใช้กราฟอัลกอริทึมเนี่ยสามารถที่จะนะอาจจะเปิดเผยอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้คือเราคิดว่ามันเรื่องปกติแต่พอเอาข้อมูลไปเทใส่กราฟอัลกอริทึมปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไฟเอาขึ้นมาว่าเฮ้ย transaction ที่มันผิดปกติที่มันปกตินะมันมีบางอย่างดูเหมือนมันเป็น anomaly ด้วยtransaction บางอย่างเหมือนกับว่าเออมันเกิดขึ้นโดยใช้นะฮะ identity เดียวกันใช้ PII เดียวกันนะฮะใช้ personal identifiable information เดียวกันนะครับคือถ้าไม่มาดูตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่รู้สุกนะว่าเออธุรกรรมในการซื้อขายในการโอนเงินเนี่ยเออมันมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วมันอาจจะมีปัญหานะเราสามารถค้นหาคำตอบนี้ได้ด้วยกราฟอัลกอริทึมเพราะนั้นกราฟอัลกอริทึมนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของการ predict อย่างเดียวก็ได้แต่อาจจะเป็นการอะไรฮะนะฮะ uncover นะฮะ hidden information ซึ่งมันเกิดแล้วก็มีมาอยู่แล้วแต่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลแต่เราไม่เคยตั้งคำถามนะฮะเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่มันชี้เห็นได้ด้วยกราฟอัลกอริทึมเพราะนั้นต่างกันนะระหว่าง analytics กับ algorithm algorithm นั่นคือเป็น global data analysis analytics นั้นเป็น local data analytics ที่เป็นแค่เหมือนกับการ information retrieve เฉยนั่นคือ analytics แต่อย่างไรก็ตามการพูดคอร์สในอะไรฮะในเว็บinarเนี่ยผมอาจจะใช้คำว่ากราฟ analytic เพียงอย่างเดียวแต่สื่อความหมายที่ cover เรื่องของ algorithm ด้วยในบางตำราเขาบอกว่าให้ใช้คำนี้ได้กราฟ analytic หรือกราฟ data analytic ได้นะฮะมัน cover เรื่องของ algorithm ไปในตัวเพราะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปรันด้วย algorithm เพื่อให้คำตอบในเชิงของ global data analysis เนี่ยนะจริงๆเราควรจะต้องดูอะไรฮะควรจะ explore ข้อมูลดูควรจะ filter ข้อมูลดูก่อนเหมือนกับในกระบวนการ data science นั่นแหละนะนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมารันอัลกอริทึมอะไรบางอย่างเราก็ต้องทำ analytics ก่อนถูกไหมเพราะนั่นนี่คือเหตุผลที่ว่าบางตำรา
นะเขาพูดถึงกราฟอนาลิติกที่ครอบคลุมกราฟอัลกอริทึมไปด้วยนะแล้วผมขอยึดตำราหลักเนี่ยว่าโอเคถ้าพูดกราฟอนาลิติกด้วยนะพูดกราฟอนาลิติกแล้วนะคือทั้ง local แล้วก็ global data analysis ทีนี้ทั้ง global และนะฮะ local data analysis เนี่ยกราฟ data analysis นั้นน่ะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคือทั้ง2อย่างเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรนะฮะก็เอาไปใช้ในโดเมนต่างๆที่ท่านอาจจะทำงานอยู่เช่น healthcare marketing นะฮะถ้าเป็น crime and fraud นี่ก็คือเป็นงานเก่าๆของผมในสมัยนะที่เคยเป็นข้าราชการอยู่ก็ใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็โดเมนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของ transportation การค้นหาเส้นทางที่เรียกว่า cost ต่ำที่สุดนะฮะมันก็จะมีอัลกอริทึมที่เรียกว่านะฮะ shortest นะฮะ shortest path นะคือเส้นทางที่สั้นที่สุดคำว่าสั้นที่สุดไม่ได้หมายถึงระยะทางเดียวแต่หมายถึงเวลาหมายถึงอะไรต่างๆที่จัดว่าเป็นคอสในการนะฮะ delivery สินค้าหรือว่าการเดินทางตรงนี้ด้วยนะการใช้ประโยชน์ในเรื่องของกราฟ data หรือกราฟ data analytics นั้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างอันแรกเลยนะฮะเรื่องของ healthcare นะฮะวันนี้ก็คงจะต้องพูดเรื่องนี้กันแหละก็คือเรื่องของโควิดนะฮะอันนี้เอามาจากนะฮะบล็อกที่นะฮะบล็อกที่ชื่อว่า Amazon Data Science นะฮะวันนี้เนี่ยคนของ Amazon เนี่ยเขาก็ได้นะฮะพยายามที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือพยายามทำนะฮะ citation based ranking นะคือกำลังพูดถึงงานวิจัยกำลังพูดถึงเปเปอร์ที่วันนี้เนี่ยมีบุคลากรทางด้านการแพทย์มีนักวิจัยอะไรต่างๆมากมายเนี่ยทุ่มเทเวลาเสียสละพยายามที่จะรีเสิร์ชนะฮะตัวยาใหม่ๆนะฮะหรือวิธีการทรีทเมนต์ใหม่ๆการรักษาใหม่ๆนะฮะนะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นรีเสิร์ชเปเปอร์นะคำถามก็คือว่ารีเสิร์ชเปเปอร์ไหนอ่ะที่ควรจะอ่านเป็นอันดับแรกๆนะนี่อาจจะเป็นมุมมองแคบๆของผมนะผมอาจจะมองว่าเปเปอร์ที่มันอ่านในลำดับที่ผมควรจะอ่านลำดับแรกๆเนี่ยก็คือจะต้องดูอะไรฮะยอด citation สูงตามภาพฉายตอนนี้สมมุติว่ามี3เปเปอร์นะเปเปอร์บนเนี่ยนะฮะมี citation เนี่ยตั้ง498แล้วก็น้อยลงมาตามลำดับนะครับเราสามารถที่จะนะฮะนับจำนวนฮะนับจำนวน citation ของเปเปอร์มาได้นะครับถ้าลองนึกดูนะแค่นับจำนวนเนี่ยบางทีท่านอาจจะเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะนับยากแต่ท่านสังเกตดูในเปเปอร์เนี่ยถ้าลองนึกถึงเปเปอร์หนึ่งมันก็จะมีข้างหลังถูกไหมเขียนว่า reference ใน reference ก็มีหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่1เปเปอร์เนี่ยไปอะไรฮะไป citation many paper ความสัมพันธ์มันเป็น one to many เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเทข้อมูลสักไม่ต้องเยอะฮะเอาสักอะไรฮะ100 paper นะฮะโทษฮะเอาสัก1,000 paper เนี่ยแล้วแต่ละ paper เนี่ยไปไซส์สัก10มันก็เป็นอะไรฮะเป็นแสนละเพราะนั้นมันความสัมพันธ์เนี่ยมันก็โยงใยกันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นนะการที่เราจะไปนับว่านะฮะเปเปอร์ไหนที่ถูกไซส์มากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีแค่บวกเลขอย่างเดียวแต่ด้วยความที่มันเป็น one to many เงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากกราฟ analytics ก็ช่วยได้ในส่วนของการนับ citation ของแต่ละเปเปอร์ออกมานะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น citation based ranking อีกอันนึงก็คือเป็นการประเมินว่าเปเปอร์เนี้ยเราหยิบเปเปอร์มาเปเปอร์หนึ่งนะฮะเปเปอร์เนี้ยมีความคล้ายเหมือนกับเปเปอร์ไหนบ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้นะแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของกราฟอนาลิติกเนี่ยมาทำเรื่องของนะฮะ similar paper engine คือการวิเคราะห์ว่าเปเปอร์เนี้ยมันมีความคล้ายเหมือนกับเปเปอร์ไหนนะครับนะเราจะได้อ่านนะในส่วนที่มันเกี่ยวข้องได้หมดอย่างเงี้ยนะครับได้ coverเดี๋ยวผมจะอาจจะเปลี่ยนมาสลับมาเขียนบ้างนะเขียนมาดีกว่านะคิดว่าคงเห็นหน้าจอนะเดี๋ยวมันอาจจะเล็กไปไหมเดี๋ยวลองเข้าใหม่สินะโอเคนะอยากจะเขียนนะเขียนแล้วมันสนุกกว่าก็อาจจะดูเล็กๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะได้เขียนนะถ้าท่านมองไม่เห็นยังไงท่านก็บอกแล้วกันนะครับผมได้
สวิตช์กลับไปเป็นการฉายสไลด์เมื่อกี้นะอีกอันนึงที่มีการเอาเรื่องของกราฟ analytics มาใช้ก็คือเรื่องของการ prioritize เรื่องของยาคือจัดลำดับความสำคัญของยาวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการฉีดยากันเยอะนะครับมันก็จะมีนะการจัดลำดับของความสำคัญของยาด้วยนะฮะก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า link prediction ในการทำกราฟ analytics นะครับการทำ link prediction เนี้ยมันสามารถที่จะอนุมานนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างตัวยากับโรคฮะซึ่งนะฮะระดับของการอนุมานนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่แมปกันโดยตรงระหว่างอะไรฮะระหว่างชื่อยากับชื่อโรคแต่อาจจะแมปกันถึงระดับของนะฮะโปรตีนบางอย่างนะในเซลล์นะฮะนะว่ายาเนี้ยมันส่งผลต่อโปรตีนต่ออะไรต่างๆที่เป็นระดับที่เป็นการนูลาริตี้ในรายละเอียดนะครับอาจจะไม่ใช่แมปแค่อะไรฮะแค่ชื่อโรคอย่างเดียวการอ่านงานวิจัยเนี่ยนะบางทีท่านก็จะเห็นว่ามันก็บอกแล้วแหละว่ายาตัวเนี้ยนะฮะมีผลต่อโรคยังไงทั้งมีผลที่เราคาดหวังหรืออาจจะเป็นพวกไซด์เอฟเฟกต์อาจจะเป็นเรื่องของอาการที่ไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแพ้ยาเลยก็มีนะครับบางครั้งแล้วในงานวิจัยมีบอกไว้แต่ถ้าในงานวิจัยไม่ได้บอกล่ะนะจะทำยังไงก็นะครับนะซิสเต็มที่มันเป็นการทำกราฟอนาลิติกที่ใช้เมทอดโลจีในส่วนของ link prediction เนี่ยก็จะสามารถบอกได้เรียกว่าบอกในเชิงของอะไรฮะ infer คือหมายความว่านะฮะบางอย่างที่งานวิจัยไม่ได้บอกแต่นะฮะไอ้เจ้าระบบที่เป็นกราฟอนาลิติกเนี่ยที่ทำ link prediction เนี่ยมันก็จะอนุมานได้ว่านะฮะนอกเหนือจากที่มีอาการหรือมีผลข้างเคียงที่ในเปเปอร์บอกไปแล้วเนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงกับอาการหรือผลข้างเคียงกับเปเปอร์อื่นหรือจากกับงานวิจัยอื่นได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของ link prediction คือการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอะไรฮะระหว่างตัวยากับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดที่บางทีลิงก์เนี่ยมันขาดหายไประบบมันก็จะช่วยสังเกตให้นะฮะอีกอันนึงก็เป็นความพยายามของผมเองอะนะในฐานะที่นะฮะผมเคยอยู่สำนักงานนะฮะพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอะนะฮะชื่อเดิมก็เป็นสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สมัยนั้นตัวเองก็ได้มีส่วนในการทำเรื่องของ Open Data ก็อยากจะกลับไปใช้นะฮะใช้บริการในสิ่งที่ตัวเองทำอะก็เรื่องของ Open Data ผมก็ลองเอา Open Data ที่ประเทศไทยเราอะมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยซึ่งข้อมูลดีมากนะฮะเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งมีการเปิดเผยเป็นรายวันเลยนะครับผมก็ลองเอาข้อมูลเนี้ยมาแปลงให้เป็นกราฟ data ก่อนนะคือข้อมูลเป็น text ไงนะแทนที่เราจะแปลงเป็น relational model ไม่เราแปลงเป็นกราฟ data แล้วเราก็ใช้กราฟ data เนี่ยมาเป็น input นะเข้าสู่อัลกอริทึมบางอย่างมันก็จะผลิตพวกนี้ออกมานะฮะพวกนี้ออกมาสิ่งที่ผมสนใจก็คือเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการกระจายตัวของโรคนะฮะซึ่งอาจจะหมายถึงคำว่า pandemic หรือว่า epidemicถ้า pandemic นั่นคือมองแบบ globally และคือ globalization แล้วแต่เราผมไม่ได้มองใหญ่ขนาดนั้นนะผมมองเล็กๆดูในประเทศไทยก็อาจจะเรียกว่า epidemic มากกว่านะฮะจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยในงานเล็กๆของผมนะฮะผมเห็นว่าถ้าไม่เกิน2วันนะครับคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนไกลอ่ะยังคงอยู่ในรัศมี50กิโลคือหมายความว่านับตั้งแต่วันที่ไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงมาในที่นี้เนี่ยก็มีข้อมูลคลัสเตอร์แหละนะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าออกจากการสัมผัสจากกลุ่มเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยที่เป็นคลัสเตอร์ต่างๆมาแล้วถ้าไม่เกิน2วันเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในรัศมีที่ไม่เกิน50กิโลแต่ถ้าเกิน2วันไปแล้วเนี่ยนะพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิน 2-3 วันแล้วก็จะเดินทางออกไปเกิน50 กิโลเมตรเพราะนั้นนะท่านเหล่านี้อาจจะไม่รู้ตัวนะอาจจะไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวก็คงไม่ไปกันหรอกนะนะฮะแต่ถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยน่ากังวลมากนะครับว่าเขาอาจจะไปเป็นอะไรฮะไปเป็นฮอตสปอตในการอะไรฮะในการแพร่เชื้อต่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะนั้นในงานที่ผมทำมาแล้วก็นะฮะเอาไปเผยแพร่ไว้ที่ Facebook เนี่ยนะฮะเอาไปเผยแพร่ที่ Facebook เนี่ยนะฮะ
ก็เป็นอันหนึ่งนะที่พยายามที่จะทำให้เห็นว่าข้อมูลภาครัฐเราเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็นะฮะผมอยากเห็นคนที่เอาข้อมูลของภาครัฐเราเนี่ยนะที่เป็น Open Data เนี่ยไปใช้ไปเล่นให้เกิดมิติมุมมองใหม่ๆไอ้ของผมเนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นผมว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์โลกเนี่ยเขาจะมองเห็นอะไรได้ดีกว่าผมและเยอะกว่าผมมากนะครับอันนั้นก็นะในส่วนของโดเมนทางด้านเฮลท์แคร์ก็คงเห็นละนะสรุปว่าทางด้านเฮลท์แคร์เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างมีเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของเอพิดิมิกคือการแพร่ระบาดของโรคมีเรื่องของการเอาไปวิเคราะห์นะฮะงานวิจัยทั้งในเชิงของนะฮะ ranking based citation กับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ความคล้ายเหมือนความคล้ายเหมือนของงานวิจัยเพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยได้อ่านงานวิจัยที่ cover มากขึ้นนะอีกโดเมนนึงฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงนะฮะบอกอยากจะทำนะฮะการวิเคราะห์นะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์คทำยังไงหรอนะวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลเนี่ยทำยังไงนะการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะวิเคราะห์ไปเพื่อไปตอบโจทย์ในเรื่องของการทำธุรกรรมนะโดยผ่านทางโซเชียลคอมเมอร์สก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นนะฮะเป็นอะไรสักอย่างนึงที่เอาไปใช้ในการตลาดไม่ว่าจะในเชิงของการประเมินในเรื่องของนะฮะเอฟฟอร์ททางด้านมาร์เก็ตติ้งหรือว่าอาจจะดูว่าคอนเทนต์ที่เรานะฮะโพสต์ไปเนี่ยมันโดนใจคนฟังคนเห็นแค่ไหนเนาะนะถ้าท่านมีโจทย์ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นโซเชียลคอมเมอร์สอยู่นี่คืออีกทางเลือกนึงนะนี่คืออีกทางเลือกนึงที่ท่านสามารถเอามาใช้ได้นะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะนะฮะมันมีอัลกอริทึมที่ชื่อว่า community detection นะสมัยก่อนที่ผมทำงานเนี่ยนะเอาเรื่องของกราฟมาใช้เนี่ยนะสมัยก่อนผมจะเรียกว่านะฮะ link analysis ผมก็จะเห็นแค่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมีกลุ่มยังไงนะฮะแต่นั่นคือในสายตาที่ผมเห็นถูกไหมคือในสายตาของมนุษย์ถ้าเรามี experience มากเรามีความเชี่ยวชาญมากเราก็จะเห็นได้เร็วว่าจริงๆแล้วนะฮะสังคมตรงเนี้ยนะมันอาจจะมีสังคมย่อยๆอยู่นะและสังคมย่อยๆนี้มันก็อาจจะมีคนที่เป็นคนหลักๆนะที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนกลุ่มย่อยๆที่อยู่ในรอบข้างนะครับผมอธิบายอีกด้านนึงก็คือว่าอย่างเช่นว่าเราไป follow ใครต่อใครแย่ๆคำถามก็คือว่านะคนไหนเหรอที่เราไป follow เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือมีผลต่อการตัดสินใจรับบริการนะฮะนะฮะต่างๆในตลาดของเราอัลกอริทึมเนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มในเรื่องของ community detection เนี่ยสามารถที่จะ find out หรือค้นหาที่เป็น influencer ตัวจริงเสียงจริงในตลาดมาให้เราได้นะฮะมันก็เดี๋ยวนี้ก็สนใจว่าคงไม่ใช่เป็นคนที่ popularity เฉยๆนะคือไม่ใช่คน follow เยอะๆแล้วจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อถูกไหมเราก็เห็นว่าเราอาจจะมีดาราที่ชื่นชอบอยู่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าดาราคนนี้ใช้อะไรเราจะใช้ตามถูกไหมนะแน่นอนว่าดาราเนี่ยคน follow เยอะแต่แท้จริงแล้วดาราไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุกเรื่องในการซื้อของเราถูกไหมอัลกอริทึมเนี้ยที่อยู่ในกลุ่มของ community detection นะสามารถค้นหา micro influencer ให้เราได้นะคือหมายถึงคนที่อาจจะมีอะไรฮะถูก follow น้อยกว่าแต่เขามีผลต่อการตัดสินใจซื้อนะอะไรบางอย่างในสินค้าในกลุ่มนี้กับเราหรือกับผู้บริโภคนะฮะอันนี้ก็นะชี้เห็นว่าทางด้านการตลาดก็มีการเอาไปใช้นะครับอย่างเช่นนะถ้าผมยกตัวอย่างนะฮะชื่ออัลกอริทึมอ่ะนะฮะชื่ออัลกอริทึมเนี่ยนะฮะอัลกอริทึมที่สามารถที่จะนะ find out นะฮะในส่วนของนะฮะ micro influencer มาได้เนี่ยนะครับนะยกตัวอย่างเชื่อขึ้นอัลกอริทึมก็คือเพจแรงค์นะฮะเพจแรงค์หรือนะฮะ strongly นะฮะ connected component มี2ตัวที่ใช้กันนะถ้าตามภาพฉายตอนเนี้ยนะตัวเนี้ยถามว่ามันคืออะไรนะฮะมันคือเป็นผลลัพธ์นะฮะจากการทำ strongly connected component นะคือเอาข้อมูลไ
เข้าสู่อัลกอริทึมเนี้ย strongly นะฮะ connected component นะฮะมันก็จะจัดกลุ่มออกมา2กลุ่มจะจัดกลุ่มมา2กลุ่มนะครับแล้วถ้าเอา2กลุ่มเนี้ยไปวิเคราะห์ต่อนะฮะอาจจะใช้เพจแรงกิ้งอาจจะใช้อะไรต่อเนี่ยนะฮะเนื่องจากกลุ่มมันอาจจะใหญ่มากนะในนี้อาจจะเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆนะเพื่อยกตัวอย่างให้ซับซ้อนถ้า2กลุ่มเนี่ยมันใหญ่มากๆนะเราอาจจะเอาแต่ละกลุ่มเนี่ยไปเทเข้าแพทเพจแรงเราจะเห็นอะไรบางอย่างว่าเออในกลุ่มเนี้ยคนไหนหรอในเนี้ยที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ของกลุ่มเพราะว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ของกลุ่มที่ซื้ออาหารสุนัขก็อาจจะมีอะไรฮะนะฮะคนนี้เป็นนะฮะไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มของเสื้อผ้าคุณผู้หญิงแล้วอาจจะมีคนนี้นะฮะเป็นเซเลบเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ของเขานี่แหละก็คือไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่เราใช้พวกนะฮะอัลกอริทึมทางด้านกราฟนะฮะ data analytic เนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพฉายนะตัวอย่างผลลัพธ์นะฮะตัวอย่างผลลัพธ์ของการทำนะฮะ strongly นะฮะ connected component นะฮะคือเอาข้อมูลที่เป็นกราฟ data ใส่เข้าไปในอัลกอริทึมนี้อัลกอริทึมนี้ก็จะผลิตผลลัพธ์แบบนี้ออกมาซึ่งผลลัพธ์ของอัลกอริทึมเนี่ยถ้าลองดูนะอยู่ในกรอบข้างล่างเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยคือทั้งหมดนี้บางทีผลลัพธ์ของอัลกอริทึมเนี่ยมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่มันเป็นเท็กซ์แต่เท็กซ์เนี่ยมันเราก็ต้องตีความหมายมันนะเท็กซ์เนี่ยคือเขากำลังพูดว่านะฮะจากข้อมูลที่เป็นกราฟเน็ตเวิร์กเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะมีกลุ่มนะฮะทั้งหมดนะฮะ4กลุ่มจริงๆเยอะกว่านี้นะผมตัดมาแค่4กลุ่ม1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4ทีนี้ถามว่าไอ้กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสื่อความหมายยังไงนะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคือคนที่มีความชื่นชอบนะฮะมี behavior ที่คล้ายๆกันมีแนวโน้มในการชื่นชอบโปรดักต์เดียวกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มหมายเลข3เนี่ยนะ59 2958เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของอะไรฮะผู้ที่นะชอบไปดูชอบไปไลฟ์เพจนะพวกอาหารสุนัขนะฮะอย่าง 11,144 นะ 1,444 เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของพวกที่เลี้ยงเต่าบกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเขาก็จะเขาคือมันก็จะจัดกลุ่มมาให้ว่านี่มันคือกลุ่มของคนที่สนใจในเรื่องนึงนะพอต่างกลุ่มกันปุ๊บ ก็อีกเรื่องนึงแต่ถามว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยบอกหรือยังฮะว่าใครเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ยังก็ต้องเอาอะไรฮะเอาอันเนี้ยนะฮะไปทำเพจแรงต่อนะไปทำเพจแรงต่อผลจากการทำเพจแรงเนี่ยนะท่านก็จะเห็นว่าเออในกลุ่มเนี้ยอาจจะมีนะฮะ ID นี้เนาะนะฮะซึ่งอันเนี้ยคืออะไรฮะ user ID นะเป็นอะไรฮะเป็นเซเลบเป็นนะฮะไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในกลุ่มนะครับเพราะนั้นถ้าแบรนด์สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะนะแบรนด์นะสามารถทำอย่างนี้ได้ก็ต้องไปคุยกับคนนี้แล้วถูกไหมก็จะรู้แล้วว่านะแบรนด์เนี่ยควรจะทุ่มนะเรื่องของการตลาดไปที่ใครถูกไหมเฮ้ยช่วยโฆษณาให้เราหน่อยสิก็เห็นคุณใช้ของเราอยู่นะเห็นคุณใช้อาหารสุนัขอันนี้อยู่นะเห็นคุณเลี้ยงเต่าบกด้วยนะอาหารนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเรามีส่วนลดให้มีอะไรให้ก็ว่าไปเนี่ยก็ยกตัวอย่างนำไปใช้ในเรื่องของการตลาดนะครับนะอีกอันหนึ่งก็เป็นโดเมนทางด้านคลามทางด้านฟรอดทางด้านคลามทางด้านฟรอดเนี่ยนะผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงเรื่องของฟรอดกันเยอะนะคำว่าฟรอดคืออะไรคือการช่อโกงเนี่ยคือฟรอด
จริงๆแล้วเนี่ยมันกว้างกว่าเรื่องของฟรอดนะกราฟ data analytic หรือกราฟ analytic นั้นสามารถที่เราไปใช้ในเรื่องอื่นที่จัดได้ว่าอยู่ในโดเมนใกล้ๆฟรอดด้วยก็คือเรื่องของ crime investigation นะถามว่าฟรอดกับ crime investigation เนี่ยมันมีความเหมือนกันยังไงนะเหมือนกันก็คือนะมีคนทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นมีคนทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของฟรอดเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นความผิดอันยอมความได้นะฮะแต่ถ้าเป็นคราวเมื่อไหร่เนี่ยบางทีมันจะโน้มเอียงไปทางความผิดที่ยอมความไม่ได้เป็นกฎหมายอาญาแผ่นดินอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราอาจจะเห็นเรื่องของซีเรียสคราวเรื่องของการนะฮะอาญากรรมที่มันเป็นอาญากรรมรุนแรงนะก็จะเป็นเรื่องของคราวเขาจะไม่เรียกว่าฟรอดไม่ว่าจะเป็นฟรอดหรือว่าเป็นคราวก็แล้วแต่เราสามารถที่ใช้เทคนิคหรือว่าหลักการทางด้านกราฟ data analysis นั้นเนี่ยมาใช้ได้นะใช้ในเรื่องอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นนะวิเคราะห์ว่าใครเป็นผู้ใช้จ้างวานให้กระทำความผิดอย่างเงี้ยใครเป็นผู้ใช้จ้างวานของความผิดนะตรงนี้อาจจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า centrality นะคือวิเคราะห์ degree of centrality นะครับหรืออาจจะในเรื่องของการค้ายาเสพติดเนี่ยค้ายาเสพติดก็จะมีเรื่องอะไรมีเรื่องของนะฮะผู้ผลิตนะฮะผู้จำหน่ายรายใหญ่นะฮะผู้ขนลำเลียงแล้วผู้จำหน่ายรายย่อยแล้วถึงจะไปผู้เสพรายย่อยถูกไหมพวกนี้มันก็จะเป็นทฤษฎีอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎีลูกว่าวถ้าเราสามารถที่จะ find out นะฮะคนที่ขนลำเลียงได้ก็เท่ากับตัดอะไรฮะตัดน้ำเลี้ยงตัดช่องทางการค้ายาเสพติดนะผมขยายความอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าให้ท่านดูเป็นเรื่องที่ผมทำอยู่บ่อยๆสมัยรับราชการอยู่นะเนี่ยทฤษฎีรูปว่าวก็จะเป็นอย่างนี้ตรงกลางเนี่ยคือผู้ผลิตจะมีอยู่ไม่กี่รายหรอกแล้วก็แวดล้อมด้วยอะไรฮะด้วยกลมๆของอะไรฮะผู้จำหน่ายรายใหญ่ถูกไหมนะฮะแต่จะมีตรงนี้ฮะเนี่ยเป็นผู้ขนลำเลียงแล้วก็ไปบานออกตรงนี้ตามหมู่บ้านตามต่างๆก็เป็นผู้จำหน่ายรายย่อยเนี่ยรายย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการสีเขียวนี้ได้นะฮะมันก็จะไม่วิ่งจากซ้ายไปขวาใช่ไหมถูกไหมนี่คือเบสิคลี่ที่เราคุยกันสมัยที่ผมทำงานอยู่ในเรื่องของ crime investigation ถามว่าโอเคเรารู้แหละใน crime investigation ต้องพยายามหาผู้ขนลำเลียงให้ได้นะถามว่าหาได้ยังไงถ้าในวิธีการทางเรื่องของ graph analytic เนี่ยนะอัลกอริทึมมันชื่อ closeness นะฮะ close ขอแก้ไขฮะไม่ใช่ closeness โทษที betweenness ฮะตรงเนี้ยเป็นคำตอบที่ได้จากอัลกอริทึมชื่อนะโอ้ยเดี๋ยวนะมันจะไม่ใช่ลายมือละ between ness นะฮะ centrality โอเคต้องปรับต้องซิงโครไนซ์ระหว่างมือกับหัวนะฮะปรับความเร็วไฟจูนให้มันเท่าๆกันหัวมันจะไปเร็วกว่ามือนะฮะโอเคเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของคลามก็อาจจะใช้อะไรฮะใช้ between ness centrality ที่ดูว่าใครเป็นคน control information ใครเป็นคน control การไหลของทรัพยากรต่างๆถ้าเราสามารถควบคุมการไหลได้มันก็นะอาจจะไหลลำบากขึ้นหรืออาจจะไม่ไหลจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราก็สามารถควบคุมอาชญากรรมได้เนี่ยคือเรื่องของคราวนะครับหรือถ้าเป็นแบบว่ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องการ find out เราอาจจะหาผู้ใช้จ้างวานได้นะครับนะอาจจะหาผู้ใช้จ้างวานได้นะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจนะของผู้รักษากฎหมายก็คือเรื่องของการฟอกเงินนะครับหรือนะเรื่องของ anti money laundering หรือ AML เนี่ยนะนะในเรื่องของ AML เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คลาบได้ใช้นะฮะกราฟ data นะฮะ analytics เนี่ยในการวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินได้เพราะเรื่องของการฟอกเงินนั้นเป็นเรื่องของการว่าด้วยการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนยังไงทรัพย์สินยังไง
าจจะได้ไปยึดได้อายัดได้ตามขอบเขตกฎหมายเราสามารถที่จะใช้เรื่องของกราฟ Data Analytics นะฮะมาตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้โอเคนั่นก็คือจบโดเมนใหญ่ๆก็จะมี Health มี Crime มี Marketing ก็จะมีโดเมนอื่นอย่างเช่นเรื่องของ Transportation เนี่ยใช้หาพวกนะ Shorted Path ทำ Route Optimization ทำได้ทำไงไม่ให้วิ่งทับเส้นทางเดิมหรือว่าพยายามวิ่งเส้นทางไหนที่เรียกว่าคอสต่ำที่สุดเนี่ยก็ใช้กราฟ Data Analytics ได้นอกเหนือจากโดเมนแล้วเนี่ยนะที่สำคัญแล้วเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์แบบเดิมๆผมเรียกว่าแบบเดิมๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของ Machine Learning นะครับนะก็เห็นมีอยู่เต็มไปหมดในตลาดนะผมเลยเรียกว่า Machine Learning ตอนนี้เป็นของเดิมๆไปแล้วเราสามารถที่ใช้กราฟData Analytics นั้นมาค้นหาสิ่งนี้ได้ครับค้นหาฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับการ predict คือถ้าพูดถึง machine learning ในกลุ่มของ supervised learning ท่านจะต้องมีฟีเจอร์ถูกไหมก็คือคอลัมน์หรือฟิลที่ท่าน select มาเป็นฟีเจอร์นะฟีเจอร์เนี่ยมีความสำคัญก็คือว่าจะเป็น input ในการเอาไปเทรนในแบบSupervised Learning นะฮะในแบบ Supervised Learning นะครับทีนี้การไปเทรนเนี่ยนะฮะอัลกอริทึมในส่วนของ Supervised Learning นะถามว่าทำอะไรมันจะเรียนรู้และจดจำความสัมพันธ์ระหว่างฟีเจอร์กับข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Label ซึ่งส่วนใหญ่ Label นั้นก็จะเป็นคำตอบที่นะฮะ Business อยากได้อย่างเช่น Business อยากจะรู้ว่าเออนะฮะลูกค้ารายเนี้ยมีโอกาสที่จะย้ายค่ายหรือไม่ย้ายค่ายเออลูกค้ารายเนี้ยนะฮะอยู่ในช่วง grace period แต่ยังไม่มาจ่ายหนี้เออเราควรจะตามหนี้หรือไม่ควรตามอาจจะรอเดี๋ยวเขาก็มาจ่ายเองนี่คือคำตอบเรียกว่า label นะทีเนี้ยคำถามคืออัลกอริทึมที่เป็น machine learning อัลกอริทึมเนี่ยทุกตัวหรือเปล่าที่มันเลือกฟีเจอร์ที่ดีที่สุดไปเทรนนะฮะมันอาจจะเลือกนะครับแต่เราจะพบว่านะฮะหลายๆกรณีเลยมันเลือกด้วยตัวของมันเองก็เลือกได้ไม่ดีนะคือผลลัพธ์แล้วเราได้โมเดลที่มันไม่มี performance มัน predict แล้วมันไม่สะท้อนความเป็นจริงมันก็จะมีแนวคิดทฤษฎีเต็มไปหมดในเรื่องของ feature selection ไม่ว่าเป็น whopper method หรือว่า filter method การทำนะ hypothesis testing การทำ correlation analysis whatever ว่าไปของเดิมที่มีอยู่แต่วันนี้ท่านมีตัวช่วยแล้วท่านใช้วิธีที่เป็นกราฟอนาลิติกนั้นช่วยเลือกฟีเจอร์ได้คือหมายความว่าตัว data scientist เองหรือว่า data analyst เองสามารถที่จะรันอัลกอริทึมอะไรบางอย่างของ data analytics เนี่ยเพื่อช่วยเลือกฟีเจอร์นะก่อนที่จะไปทำ supervised learning ได้เออนะฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่านะในเรื่องของกราฟอนาลิติกเนี่ยนะเอาไปใช้ได้หลายๆ use case เลยคือลงในแต่ละโดเมนชัดๆเลยก็ได้หรือว่าเอาไปช่วยในการทำ analytics แบบดั้งเดิมอย่างเช่น machine learning ในแง่ของการทำ feature selection ก็ได้จริงๆแล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะที่ผมอยากจะพูดแต่ว่านะฮะเวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวต้องไปเนื้อหาถัดไปนะครับก่อนที่จะไปเนื้อหาถัดไปนะผมขอดูคำถามก่อนนะเหมือนมีคำถามเข้ามานะฮะนะผมขอดูจากนะฮะคำถามจากเขาให้ดูจากไหนอ่ะเขาให้ดูจากซูมแชทป่ะนะหรือให้ดูจากไหนอาจารย์ดูจากซูมแชทก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้มี1คำถามนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวค่อยดูในส่วนของกูเกิลได้โอเคเดี๋ยวผมดูในซูมแชทก่อนมีคำถามว่าเรามี data อยู่แต่ไม่รู้จะวิเคราะห์อย่างไรจะเลือกใช้อัลกอริทึมตัวไหนตรงนี้มีวิธีการช่วยได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์นะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับนะฮะผมคงแนะนำได้ประมาณหนึ่งนะแต่คงไม่ครบถ้วนเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเลยว่าเออเรามีข้อมูลอยู่อันนึงนะแล้วเรามีโจทย์อยู่นะแล้วโจทย์อันนี้เราจะใช้อัลกอริทึมอะไรวิเคราะห์ได้บ้างแต่นั่นหมายถึงว่าผมเอาโจทย์มาตั้งให้ท่านแล้วไงถูกไหมเอาโจทย์มาตั้งให้ท่านแล้วบอกว่าเออท่านก็ไหลไปตามนี้อัลกอริทึมท่านก็1 2 3ตามนี้แต่นี่เพื่อตอบคำถามของท่านให้ตรงๆเนี่ยว่าเออตรงเนี้ย
จะมีวิธีการตัดสินใจยังไงอ่ะเรามี data อยู่แล้วแต่มีตัดใจยังไงนะผมขออนุญาตให้หลักง่ายๆนะแบบชัดๆแบบเร็วๆเลยนะ1คือนะต้องถามก่อนเลยว่าท่านต้องการวิเคราะห์ในเชิงของความสัมพันธ์หรือไม่ท่านต้องการวิเคราะห์ในเชิงของนะฮะ relationship หรือไม่นะครับหรือท่านคิดว่า relationship ไม่สำคัญ connection ไม่สำคัญเอาไว้ก่อนถ้าแบบนี้ยังไม่ต้องใช้กราฟ data analytic ยังไม่ต้องใช้นะให้ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมเนี่ยก็มีเยอะแยะอยู่ตอนนี้ก็พูดอะไรฮะนะการวิเคราะห์ในเชิงอธิบายอดีตจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่า descriptive ทำอะไรก็คือทำ summary report ท่านเคย average ท่านเคยทำกราฟแจกแจงความถี่นั่นแหละคือ descriptive ผมว่าผู้ถามเนี่ยต้องทำตรงนี้มาแล้ว นะแต่อีกอันนึงผู้ถามอาจจะกำลังดูอยู่หรือว่าก็ทำอยู่เขาเรียกว่าการทำ predictive อันเนี้ยถ้าบอกว่า predictive การวิเคราะห์แบบเนี้ยมันเป็นการวิเคราะห์ที่ท่านต้องการคำตอบเชิงพยากรณ์คือบอกอนาคตหรือบอกสิ่งที่หายไปในอดีตหรือ unknown question คือท่านไม่เคยตั้งคำถามมาตอบมาก่อนแต่ท่านต้องการให้อัลกอริทึมหรือการวิเคราะห์เนี่ยมันช่วยบอกมุมมองใหม่ๆช่วยทำให้เห็นอะไรฮะ data insight เนี่ยมากขึ้นคือเข้าใจข้อมูลมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่า predictive analytics คือบอกอนาคตบอกอดีตที่หายไปแล้วก็ unknown question อันที่3ฮะเขาเรียกว่า prescriptive analytics คำว่า prescriptive analytics นั้นเป็นเหมือนเป็น extension ของ predictive อ่ะคือเมื่อท่านเห็นแล้วว่าอนาคตนะลูกค้าเนี่ยที่อยู่ในช่วง grace period นะครบดิวแต่ยังไม่จ่ายน่าจะไม่มาจ่ายโซลูชันคืออะไรถ้าท่านต้องการคำตอบในเชิงของโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาโซลูชันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหานั่นคือ prescript แต่ก่อนที่ท่านจะไปทำ prescript ท่านจะต้องเห็นให้ชัดก่อนนะว่าปัญหาคืออะไรคือต้องทำ predict ก่อนถูกปะหรือต้องทำ describe ก่อนเพราะนั้นมันเหมือนมันจะต้องไล่เรียงมาอย่างนี้จาก describe หรือ descriptive narrative มา predictive แล้วก็มา prescriptiveขอให้ท่าน follow ตามนี้นะฮะอย่าไปเชื่อเรื่องของ quick win solution ผมไม่เห็นด้วยเลยนะฮะท่านจะต้องตายระดับแบบนี้การสร้างประสบการณ์นะกับข้อมูลเนี่ยคือท่านจะบอกว่าท่านอยากจะสร้าง data literacy ให้กับตัวท่านอ่ะคือท่านอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นน่ะท่านจะเดินยังไงให้เดินตามขั้นแบบนี้เริ่มจากทำ summary report ด้วย descriptive analytic ก่อนแล้วมา predictive แล้วค่อยไป prescriptive แล้วค่อยไปแตะ AI นะฮะค่อยไปแตะ AI วันนี้นะผมแนะนำอยู่แต่วันหน้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าอนาคตเนี่ยหรือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วอาจจะไม่ใช่อย่างที่ว่ามาแต่ถ้าท่านต้องการ leveraging เทคโนโลยีที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยขอให้เดินเป็นขั้นแบบนี้นะอย่าลืมนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูก่อนนะถ้าบอกว่าไม่ได้ต้องการอยากจะสนใจเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะในเชิงของกราฟเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำหรอกกราฟไอติกก็ไปทำแบบของเดิมนะฮะตอบคำถามอย่างนี้อาทีนี้ดูคำถามอื่นบ้างนะฮะรวบรวมคำถามตรงนี้ใช่ไหมโอเคมีคำถามมายังอ่ะข้อหนึ่งตอบไปแล้วเนี่ยมีคำถามอื่นไหมฮะถ้ามีเชิญได้เลยนะฮะอีกช่องทางหนึ่งในการตอบคำถามนะจริงๆผมจะขออนุญาตprioritize รายกลุ่มที่ผมให้จอยนะผมจะเริ่มจากรายกลุ่มเดี๋ยวผมเอารายกลุ่มเนี่ยไปแปะข้างๆเลยว่านี่อย่างนี้เลยถ้ามีคำถามเนี่ยในรายกลุ่มมาปุ๊บเนี่ยเด้งเลยเด้งในรายกลุ่มตอบเลยนะฮะเพราะนั้นจอยรายกลุ่มซะนะครับนะฮะเชิญชวนนะครับรายกลุ่มนี่คือตัวนี้แล้วผมก็จะดูทางด้านขวานี้นะฮะถามได้ตลอดเวลาไม่ถือว่าเป็นการ disturb กันนะฮะก็มันสงสัยนี่ใช่ไหมถามเลยนะอย่าเก็บไว้นะครับนะฮะทีนี้มาดูต่อนะฮะ
ในหัวข้อถัดไปฮะเราจะมาบอกแล้วว่าเออเรารู้แล้วมันคืออะไรเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไงจะใช้วิธีการดั้งเดิมหรือบอกว่าเราจะมาทำกราฟเนาะถ้ามาทำกราฟไปใช้ในยูสเคสไหนบ้างมาดูที่ตรงกับโจทย์ที่เรามีไว้ในใจหรือว่าเจ้านายเราตั้งไว้หรือเปล่าในส่วนของยูสเคสถ้าใช่ปุ๊บสไลด์นี้ฮะหน้า16นี่คือจุดเริ่มต้นฮะนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆเลยฮะในการลงมือทำฮะท่านต้องทำสิ่งนี้ฮะคือก่อนที่ท่านจะเอาไปรันอัลกอริทึมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยท่านจะต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ดีก่อนฮะกระดุมเม็ดแรกของท่านคือการสร้างข้อมูลในแบบที่เรียกว่ากราฟ data model ผมเน้นชัดๆนะกราฟ data model นั้นเนี่ยจะต่างจาก relational model มากๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ relational model เนี่ยแล้วเราต้องโซ thank you ขอบพระคุณนะฮะ relational database ก็ดีท่าน data warehouse ก็ดีต้องขอบพระคุณที่ทำให้ผมและหลายๆท่านเนี่ยสามารถมีความเจริญก้าวหน้าได้ทุกวันนี้สามารถทำธุรกิจทุกวันนี้แต่วันนี้เรามีตัวช่วยแล้วผมไม่ได้บอกว่าให้เอาสิ่งนี้ไปแทนนะฟังให้ชัดๆนะไม่ใช่ให้เอาไปแทนนะอย่างเมื่อกี้การตอบคำถามผมก็บอกว่าท่านเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกก่อนบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องกราฟก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าพอดีโจทย์เราเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ต้องใช้เรื่องกราฟช่วยนี่คือกระดุมเม็ดแรกฮะที่ท่านจะต้องทำการกัดกระดุมเม็ดแรกนั้นมีสิ่งที่ท่านจะต้องตอบคำถามให้ครบนะฮะทั้งหมด6คำถามฮะ1คือ1สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเรียกว่ากราฟหรือเปล่าคือทำ data เนี่ยเฮ้ย data โครงสร้างเนี่ยเรียกว่ากราฟว่ะ2นะ label ของกราฟเนี่ยอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันมีคำศัพท์แปลกๆขึ้นมาลาเบลเมื่อกี้ก็ลาเบล machine learning เมื่อกี้แล้วลาเบลนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนลาเบลของกราฟแบบ relationship ของกราฟเป็นยังไงหาให้เจอก่อนproperty ของมันอยู่ที่ไหนศัพท์กราฟคืออะไรหมวดนี้สำคัญมากก่อนที่จะรันอัลกอริทึมท่านต้องทำศัพท์กราฟก่อนและบางอัลกอริทึมต้องการสิ่งที่เรียกว่าพาธอย่างเช่นอัลกอริทึมที่วิเคราะห์เรื่องของ shortest path อย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของpage ranking ก็ดีนะอะไรต่างๆหลายตัวเลยอัลกอริทึมเนี่ยต้องการพาธของ data คำถามคือ data เนี่ยมันมีพาธหรือเปล่าหรือว่าคือบางทีเนี่ยพาธมันค่อนมากเลยขอโทษนะฮะจากอะไรฮะจากคลัสเตอร์นะฮะของคนที่แพร่เชื้อโควิดนะฮะแล้ววิ่งมาอะไรฮะนะฮะวิ่งมาคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนในคลัสเตอร์วิ่งมาคนนี้บอกว่าคนนี้ติดจากคลัสเตอร์นี้คำถามคือจะถามว่าคนเนี้ยที่ไปติดจากคลัสเตอร์เนี่ยมีเส้นลากไปต่อไหมถ้าพอเข้าใจประเด็นไหมนะคือมันมีข้อมูลน่ะแต่เราไม่สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาทำให้เป็นตัวนี้ได้ตัวกราฟเนี่ยได้นะเพราะมันขาดอะไรฮะมันขาดพาธที่ยาวกว่า1ฮอปเนี่ยนี่คือฮอปเดียวฮอปจากศูนย์กลางคลัสเตอร์เนี่ยแล้วมาเป็นคนติดเชื้อเนี่ยนะถามว่าฮอปถัดไปเป็นใครถ้าไม่มีนะอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปวิเคราะห์ในเรื่องกราฟแล้ววิเคราะห์ก็ไม่ได้อะไรคือข้อมูลมันไม่ซัพพอร์ตเพราะนั้นเนี่ยท่านจะต้องตอบคำถามว่าท่านเห็น6อย่างนี้ในข้อมูลหรือยังถ้าเห็น6อย่างนี้ท่านค่อยไปคิดถึงเรื่องอัลกอริทึมต่อครับมาดูว่าเฮ้ยหน้าตายังไงที่เรียกว่ากราฟเขาจะเรียกว่าข้อมูลแบบไหนที่เรียกว่ากราฟข้อมูลที่ต้องเรียกว่ากราฟนั้นจะต้องมี2อย่างนี้ฮะคือมีโนดนะมีโนดตรงไหนโนดฮะเนี่ยโนดและมี relationship ฮะตรงไหน relationship เนี่ยตรงนี้ relationship บางตำราไม่เรียกโนดฮะเรียกว่า vertex บางตำราบอกว่าอยากจะสื่อในเทอมของ plural คือในเชิงของ vertex หลายๆตัวเขาจะเรียกว่า vertices เนี่ยมันก็คือ node อ่ะ คือ node จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ node node นะสีเขียวนะทีนี้ไอ้เส้นเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเขียนใหม่ดีกว่าแยกสีชัดเจนดีกว่า
vertices ใช่ไหมลบไอ้หมอนี่ออกก่อนตรงไหน relationship เนี่ยอย่างเงี้ย relationship ไอ้สีแดงเนี่ยเรียกว่า relationship นี่คือสิ่งที่ท่านต้องหาให้เจอเป็นคำตอบเลยแรกเลยว่าเฮ้ยข้อมูลที่เขาบอกว่าเขาเอามาให้เราทำกราฟอนาลิติกนะนะจะให้เอาบอกว่าไปเข้าอัลกอริทึมนู้นอัลกอริทึมนี้โอ้ล่ำลือกันจริงว่ามีเนี่ยเพจแรงมีนู่นมีนี่มาโอ้อยากจะเล่นกันเหลือเกินหาโนดกับ relationship ให้เจอก่อนเถอะหาไม่เจอคือจบนะฮะนะหาไม่เจอคือจบไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะคือข้อมูลนั้นเนี่ยที่จะเอาไปทำการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมในเชิงของกราฟอนาลิติกได้ต่อไปหรือกราฟอัลกอริทึมต่อไปจะต้องมีสภาพที่เรียกว่ากราฟอย่างไรที่เรียกว่ากราฟฮะคือจะต้องมีโนดกับ relationship เพราะนั้นอันนี้คือข้อแรกรู้แล้วว่ากราฟจะต้องมีโนดและ relationship มาดูต่อแล้วไอ้ label มันคืออะไรlabel คือนะคือโนดไทป์เนี่ย label คือโนดไทป์ว่าง่ายๆผมเขียนด้วยสีชมพูแล้วกันเดี๋ยวสีชมพูป่ะนะโนดไทป์อยู่ตรงไหนผมยกตัวอย่างโนดไทป์นี่คือคนเพอร์ซันเนี่ยเพอร์ซันคนอันนี้คืออะไรฮะโนดไทป์อันนี้คือรถถูกไหมฮะ vehicle อันนี้ก็โนดไทป์เดียวกันคือคนเพราะนั้นบอกว่าเนี้ยอาจจะพูดว่ากราฟอันนี้มีกราฟ data เนี้ยมีโนดไทป์อยู่2ตัวก็คือโนดไทป์ที่เป็นคนกับโนดไทป์ที่เป็นรถต้องเรียกอย่างนี้แล้ว relation type อ่ะนะ relationship หรือ relationship หรือ relation type อ่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรง relationship เนี่ยแล้วแต่ว่าเป็น type ไหนเดี๋ยวผมเขียนเป็นสีอื่นบ้างสีน้ำตาลแล้วกัน relationship type อันนี้ type relationship type อะไรอันนี้ type เป็น owner นะowner อันนี้เป็นอะไรฮะแต่งงานถูกไหม married to อันนี้อาศัยอยู่กับถูกไหมฮะเนี่ย life with เนี่ยคำว่า life with เนี่ยคือrelation type married to ก็คือ relation type ก็ได้ตัวที่2แล้วไอ้ตัวที่3แล้วถูกไหมนี่ตัวที่4ฮะ property property เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีก็ได้นะท่านฟังดีๆproperty เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีก็ได้เขาไม่บังคับแต่ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยทั้งเรื่องของโนดนะฮะเรื่องของ relationship โนด type ที่เรียกว่า label relationship type เนี่ยอันเนี้ยบังคับต้องมีนะฮะเพราะนั้นเนี่ย3อันแรกเนี่ยนะฮะคือ require เลยนะแต่ property เนี่ยคือเป็น optional แล้วนะหมายความว่าไม่มีก็ได้แต่มีแล้วดีฮะเพราะมันสามารถใช้เป็นค่าเวทนะเป็นค่าเวทที่อัลกอริทึมจะหยิบมาคำนวณต่อไปได้อัลกอริทึมหลายๆตัวนะฮะอาศัยนะการคำนวณตัว property เนี่ยในฐานะของเวทนะครับนะยกตัวอย่าง property สิเนี่ยยังบอกว่าrelationship type เป็นอะไรฮะเป็น married to นะ property เนี่ยคือตัวนี้ property คือตัวดอกจันสีม่วงนี่ on วันที่1ปี2013นะฮะ1มกราคม2013ตั้งแต่เดือนนะ
จุลาย2009เนี่ยคือ property เนี่ย since เนี่ยคือ property เฉพาะ relation หรือเปล่าที่มี property ไม่ตัว node เองเนี่ยก็มี property ด้วยเนี่ยอย่างเรื่องของแบรนด์เรื่องของ model เนี่ย property name ก็ถือว่าเป็น property born คือเกิดเมื่อไหร่คนคนนี้นะหรือชื่อใน Twitter เนี่ยพวกนี้ก็คือ propertyเนี่ยสีม่วงคือ property เนี่ยเป็น optional อันนี้ก็สไลด์ถัดไปก็พูดถึง property type ไปแล้วนะผมวาดรูปไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้ sub graph คืออะไร sub graph เนี่ยคือกราฟฟังดีๆนะสับกราฟเนี่ยคือกราฟคือมันต้องมีสภาพเป็นกราฟก่อนอย่างไรที่มีสภาพเป็นกราฟคือต้องมีอะไรฮะมีโนดมี relationship ถูกป่ะมีโนดมี relationship มี type ของมันถูกป่ะมี type ของมัน property มีหรือไม่มีก็ได้นั่นคือเรียกว่ากราฟแต่กราฟที่จัดว่าเป็นสับกราฟนั้นคือกราฟในกราฟอีกทีคือกราฟที่เป็นส่วนหนึ่งของกราฟที่ใหญ่กว่าเพราะนั้นเอาอาจจะพูดง่ายๆถ้ามองเรื่องของเซตเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะทีโอรีดั้งเดิมของเรื่องของกราฟ data analytics นั้นมันมาจากเรื่องของนะฮะคณิตศาสตร์ในเรื่องของกราฟเหมือนกันคือถ้าพูดคำว่ากราฟอย่างเดียวเนี่ยใน mathematics เนี่ยมันเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งอาจจะเป็น discrete math ว่ากันด้วยในเรื่องของเซตเพราะนั้นสับกราฟเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นสับเซตนะสับกราฟก็คือสับเซตสับเซตของกราฟที่ใหญ่กว่าแต่เมื่อสับออกมาแล้วนั้นจะเรียกว่าสับกราฟได้อย่างแท้จริงนั้นมันจะต้องมีสภาพที่เรียกว่าเป็นกราฟด้วยคือจะต้องมีโนดมี relationship แล้วก็มี type ของมันอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่ากราฟแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นสับเซตของกราฟที่ใหญ่กว่านะเราทำสับกราฟเมื่อใดเมื่อเราต้องการที่จะวิเคราะห์จำเพาะเจาะจงบางอะไรฮะบางคาแรคเตอริสติกของกราฟนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจอยากจะสับกราฟมาเฉพาะคนที่มีนะฮะมีอายุนะฮะตั้งแต่25ปีขึ้นไปข้อมูลทั้งหมดมันอาจจะมีหลากหลายอายุเราอาจจะสับออกมาเฉพาะนะในเงื่อนไขที่บอกว่าคนที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะหรือสับมาเฉพาะคนที่อะไรฮะคนที่เกิดโทษฮะคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยนะคนที่มีรถนะฮะคนที่มีรถใช้อ่ะคนที่มีเป็นเจ้าของรถเนี่ยตั้งแต่ปี2011เป็นต้นไปอันนี้ก็คือสร้างเงื่อนไขในการสับกราฟออกมาได้โดยอาศัยเงื่อนไขของ property ใน relationship ก็ได้เนี่ยคือการทำสับกราฟนะฮะสุดท้ายฮะนะคือเรื่องพาธนะฮะคือเรื่องพาธพาธนั้นคือกลุ่มของโนดนะฮะกลุ่มของโนดคือมันจะต้องมีหลายโนดนะมันต้องมีหลายโนดและมี relationship ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าตรงกลางเนี่ยคือสถานที่วงเล็บคลัสเตอร์นู้นคลัสเตอร์นี่นะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องโควิดนะแล้วก็บอกว่ามีคนหนึ่งไปสถานีมาแล้วก็มาตรวจเจอว่านะเป็นโควิดแบบนี้เรียกว่าผ่านไหมคือไอ้ทั้งก้อนเนี่ยเรียกว่าผ่านไหมลองมาวิเคราะห์กันเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของโนดใช่ไหมอันนี้มีกี่โนดมี1โนดอันนี้คือโนดที่2สรุปว่ามี2โนดใช่ไหมโนดที่1กับโนดที่2ผ่านข้อนี้แล้วมี relationship ไหมมีนะฮะมี relationship นี่ไงนะครับแต่สังเกตดู relationship เนี่ยเติมอะไรฮะ
ติม S นึกออกไหมนะอ่ะมีบางท่านอาจจะแย้งอย่างนี้ก็ได้ก็มันมีหลายคนไงเอออย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผ่านเหมือนกันอาจจะมีหลายคนก็มีหลายๆ relationship ถูกไหมเออมีหลายๆ relationship อย่างนี้ก็ได้ถูกป่ะแต่ผมจะบอกว่านะถ้าจะเรียกว่ามันเป็นผ่านที่นำไปวิเคราะห์แล้วเกิดคุณค่าได้ต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะคือผมมองว่ามันควรจะเกิน2โหนดนะไอ้ที่ยาวเป็นเส้นออกไปเนี่ยควรจะเกิน2โหนดนะนะฮะมันถึงจะมีคุณค่ามีอะไรต่อไปเนี่ยจะบอกว่าเออมาจากคลัสเตอร์นี้และอันนี้คือผู้ติดเชื้อรายที่11ผู้ติดเชื้อรายที่15ติดมาจากที่11แล้วก็ผู้ติดเชื้อรายที่ 11,111 ติดเชื้อมา15อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนสุดท้ายเนี่ยก็เคยไปสัมผัสกับคนที่11มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสีชมพูเนี่ยถึงจะเรียกว่าผ่าที่มันดีนะว่าง่ายๆคือจะต้องมีมากกว่า1ฮอปเนี่ยฮอปที่1จะต้องมีฮอปที่2เนี่ยเป็นต้นไปมันถึงจะดียิ่งมีหลายๆฮอปเนี่ยผ่านี้ก็จะยิ่งมีคุณค่าต่อการวิเคราะห์โอเคครบ6อย่างแล้วนะฮะเรามาสรุปกันว่านะฮะที่จะเรียกว่ากราฟ Data Model นั้นมีภาคบังคับอยู่3ตัวถูกไหมนะ Property เนี่ยเป็น Optional Subgraph เนี่ยเป็น Optional คือถ้าเราไม่อยากโฟกัสอะไรเราอยากจะวิเคราะห์ทั้งผืนเลยฮะก็ไม่ต้องสับออกมานะถ้าเราไม่ได้ใช้อัลกอริทึมที่ Require เรื่องของ Path ก็อาจจะไม่ต้องยุ่งกับเรื่องผ่านมากก็ได้เพราะนั้น3ตัวท้ายเนี่ยเป็นออปชั่นอลมีแล้วดีแต่3ตัวแรกนั้นไม่มีไม่ได้3ตัวแรกนั้นคือสิ่งที่เราจะประเมินว่ามันเรียกว่ากราฟ data model จริงไหมถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งใน3ตัวแรกไปนั้นไม่เรียกว่ากราฟ data model หรอกเราต้องกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนอย่างนี้คือต้องให้ผ่าน3ข้อแรกก่อนแล้วเราถึงจะไปทำการวิเคราะห์ต่อไปคือเอาข้อมูลแบบกราฟเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อไปทีนี้ก่อนจะพูดถึงการวิเคราะห์อ่ะนะผมอยากพูดในเชิงประสบการณ์ก่อนว่านะฮะการทำให้ข้อมูลอยู่ในสตรัคเจอร์แบบกราฟเนี่ยคือมีทั้งอะไรฮะมีทั้งโนดมีทั้งรีเลชั่นชิพนะฮะมีทั้งไทป์ของมันเนี่ยนะครับให้บรรลุ3ข้อนั้นน่ะถามว่ามันทำง่ายหรือทำยากทำให้มีสตรัคเจอร์แบบกราฟเนี่ยทำง่ายทำยากผมจะบอกว่าถ้าเรามี2อย่างนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนักแต่ถ้าเราขาด2อย่างนี้นะหนูว่าถ้าเราขาด2อย่างนี้นะท่านจะเผชิญปัญหาแบบเนี้ย เขาวงกตอ่ะคือมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะนะถ้าท่านมีเครื่องมือที่เหมาะสมมันก็จะไม่ยากแต่ถ้าท่านไม่ได้มีเครื่องมือที่เหมาะสมท่านจะไปต่อไม่ได้ท่านจะหยุดอยู่แค่นี้หยุดอยู่แค่อะไรฮะข้อมูลที่เป็น text file ข้อมูลที่เป็นอะไรฮะ relational database นะแล้วก็ข้อมูลอื่นเป็นข้อมูลในเป็น original format ของท่านซึ่งไม่ใช่บอกว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้นะใช้ได้แต่ท่านเอามาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมของกราฟเอามาวิเคราะห์ในแบบกราฟอนาลิติกไม่ได้แค่นั้นเองถ้าท่านอยากจะทำให้มันวิเคราะห์ได้ในแบบกราฟอนาลิติกด้วยก็คือครับท่านจะต้องแปลงมาเป็นแบบนี้ก่อนคือมาแปลงมาเป็นกราฟ data ก่อนคำว่ากราฟ data กับกราฟ database ไม่เหมือนกันนะกราฟ data เนี่ยคือถ้ามันเป็นกราฟ data ปุ๊บเนี่ยนะท่านสามารถที่จะเอาไปใส่ใน database ที่เป็นกราฟ database ได้อาจจะปรับอะไรนิดหน่อยๆขึ้นอยู่กับอะไรฮะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการ import ข้อมูลเข้ากับ database graph database ยี่ห้อนั้นๆแต่ทุก graph database เลยถามว่าต้องการ node มั้ยต้องการ node ต้องการ relationship มั้ยต้องการ node type มั้ยต้องการบาง database รองรับ node type เดียวคือหมายถึง1 node จะต้องมี
1โนดไทป์เท่านั้นหรือ1โนดเนี่ยมีแค่ได้ลาเบลเดียวท่านฟังให้ดีนะบางดาต้าเบสการดาต้าเบสเนี่ยนะ1โนดเนี่ยมันล็อกตายตัวว่ามีได้แค่ลาเบลเดียวบางดาต้าเบสแต่บางดาต้าเบสบอกว่า one too many ฮะ1โนดนั้นอาจจะมีโนดไทป์หลายโนดไทป์ก็ได้เช่นของเดิมเนี่ยอาจจะเป็นโนดไทป์ในเชิงของคัสตอมเมอร์นะฮะแต่พอเราทำการวิเคราะห์แล้วเฮ้ยคัสตอมเมอร์นี้ดูผิดปกตินะอาจจะสร้างปัญหากับธุรกิจได้แล้วอาจจะสร้างลาเบลไปแปะคัสตอมเมอร์คนนี้ว่าโอเคเขาเป็นซัสเปกนะคือจำเป็นจะต้องอินเวสติเกตในลึกๆต่อไปคือผมกำลังจะบอกว่าบางดาต้าเบสเนี่ยมีได้2ลาเบลหรือแบนนี่ลาเบลต่อ1โนดนะมันก็จะไปตรงกับหลักการคำว่าโมโนพาไทป์กราฟถ้าโมโนพาไทป์เนี่ยหมายถึง one to one 1โนดมีได้1ลาเบลแต่ถ้าไบพาไทป์ก็1โนดมีได้2ลาเบลถ้า1โนดมีได้หลายลาเบลคือแมนนี่ลาเบลเลยก็เรียกว่านะฮะเคพาไทป์นะฮะอย่างเงี้ยแล้วถ้าบอกว่าแค่เรื่องลาเบลเนี่ยที่บอกว่า one to many one to one อะไรฮะโมโนพาไทป์ไบพาไทป์เคพาไทป์มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมอีกบางอัลกอริทึมบอกว่าต้องไบพาไทป์นะเท่านั้นถึงจะวิเคราะห์ได้บางอัลกอริทึมบอกว่าต้องไตรพาไทป์คือมี3หรือบางอันต้องบอกว่าเป็นแมนนี่อย่างเงี้ยการทำความเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลนั้นสำคัญมากๆเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกเลยนะถ้าท่านทำความเข้าใจโครงสร้างไม่ได้ท่านไปต่อไม่ได้ทีนี้ทำยังไงฮะให้ท่านเก็ทฮะให้ท่านได้รับนะฮะได้รับโครงสร้างนะฮะข้อมูลแบบกราฟเนี่ยท่านจะต้องมีไอ้สองตัวนี้นะนะตัวแรกเนี่ยเรียกว่า import tool นะคือหมายความว่าไงโอ้ import tool เนี่ยใครๆก็อยากได้ตัวเนี้ยคือมีอะไรฮะมี raw data มาถูกไหมอาจจะเป็น csv file นะฮะอาจจะเป็น log หรืออาจจะเป็น relational database เนี่ยมันก็จะเป็น input ของ import type เนี่ยโทษฮะ import tool เนี่ยแล้ว import tool ก็จะผลิตอะไรฮะ format ที่เรียกว่า graph data ให้เนี่ยเป็น output แบบนี้ดีนะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Neo4j Neo4j นั้นเป็น graph database ที่มี import tool ให้ในตัวนะแต่ถ้าถามผมนะผมใช้ import tool ของ Neo4j มั้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะถามเพราะอะไรอันนี้ผมอาจจะท่านอาจจะต้องฟังหูไว้หูนะผมลองเล่นกับข้อมูลใหญ่ๆแล้วนะไม่รู้แหละผมไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ว่าสำหรับผมนะมันไปต่อไม่ได้คือมันช้ามันไม่เวิร์ก whatever อะไรก็แล้วแต่ผมทำอย่างนี้ฮะ root data pipeline ผมเป็นอย่างนี้คือเอามาเท่านี้เลยแล้ววิ่งไปนี่แล้วคือวิ่งมานี้ data pipeline ของนี้คือหมายว่าต้องเอาข้อมูลไปเพรพก่อนนะแล้วค่อยไปเข้า import tools ของ graph database นั้นเพื่อ import ข้อมูลให้เป็น graph data ใน format ที่เขารับได้แต่ data prep บางตัวนะฮะทำ root นี้ได้เลยเนี่ย root เส้นป่าเนี่ยคืออาจจะไม่ต้องมีตัวนี้ฮะนะท่านฟังให้ดีนะ data prep บางตัวเนี่ยไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้นะทำแบบนี้ได้เลยเนี่ยสีน้ำเงินวิ่งมานี่ตูมแล้วชูดเข้านี่เลยชูดเข้าเลยฮะ graph database ได้เลยคือโดยไม่ต้องผ่าน import tool ผมนะใช้ root สีน้ำเงินนี้ data prep tool ตรงเนี้ยของผมชื่อที่ผมใช้อ่ะชื่อ spark ก็คงจะเห็นนะผมพูดกี่ครั้งก็ไม่หลุดไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ Spark นะถามว่าทำไมผมถึงใช้มันทำได้ตั้งแต่งานของ Data Engineer งานของ Data Scientist งานของ Machine Learning Engineer งาน AI ก็ทำได้จะทำ Natural Language Processing ก็ทำได้จะทำ Deep Learning ก็ทำได้มันทำได้หมดอ่ะมีอย่างเดียวที่มันทำไม่ได้คือเก็บข้อมูลมันทำไม่ได้ เพราะว่ามันเป็น Processing Tool นะฮะเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลวิ่งมาผ่านตัวมันน่ะท่านจะ cleansing ท่านจะเอา noise ออกไงก็ได้แล้วท่านอาจจะ convert เป็น graph data แล้วส่งไปเก็บที่ไหนฮะ
Graph Database คือพูดง่ายก็คือผมใช้ Spark ในการ prep cleansing แล้วก็ convert นะฮะให้เป็น Graph Data Format แล้วยิงเข้า Neo4j นะอย่างเงี้ย Neo4j เป็น Graph Database เนี่ยคือผมใช้อย่างงี้นะท่านก็ลองดูแล้วกันนะผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้ดีในทุกเคสนะผมไม่ได้การันตีแบบนี้นะแต่ในเคสที่ผมเจอมาเนี่ยตั้งแต่ผมทำงานรับราชการมาจนกระทั่งตอนนี้นะครับผมก็ใช้วิธีนี้แหละส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยชอบใช้ import tool นะเพราะบางทีมันไปติดข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบเขียนโค้ดละมั้งคือถ้าใครไม่ชอบเขียนโค้ดอ่ะใครไม่ชอบเขียนโค้ดอ่ะก็ไม่แนะนำให้ทำรู้สีน้ำเงินนะเพราะว่า Spark มันต้องเขียนโค้ดอ่ะแต่ถ้าท่านไปใช้ import tool เนี่ยบางทีโค้ดสักตัวท่านไม่ต้องแตะท่านก็คลิกเมาส์เอามันก็ import ได้แล้วนี้ก็ได้แต่ถ้าเจอข้อมูลใหญ่ก็ไม่รู้นะตัวใครตัวมันนะฮะข้อมูลไม่สะอาดก็ไม่รู้นะนะฮะนะขอคำแนะนำเพื่อให้เห็นมุมมองมากกว่า1มิติควรเริ่มอย่างไรโอ้ท่านถามกว้างมากเลยล่ะนะผมจะต้องจินตนาการว่านะท่านกำลังหมายถึงอะไรผมเข้าใจว่าท่านกำลังมองในเรื่องของmulti-dimensional หรือเปล่านะในเรื่องของ data warehouse หรือเปล่าหรือท่านถามในเรื่องของ graph database เพราะว่าถ้าถามในเรื่องของ graph database วิธีการต่างๆออกไปนะครับวิธีการต่างออกไปแต่ถ้าท่านถามในเรื่องของ data warehouse เนี่ยนะวิธีการเนี่ยนะเวลาท่านทำ data warehousing เนี่ยท่านอยากจะเห็นมุมมองใหม่ๆท่านก็ต้องทำเขาเรียกว่าการทำ data enhancement ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท่านได้มาเฉพาะเวลาโทษฮะวันเวลามา attribute หนึ่งมาคอลัมน์หนึ่งเนี่ยก็มีวันที่กับเวลาถูกปะแล้วก็มีค่าอะไรสักอย่างซึ่งเป็นค่าที่ไปsensoring มาจากเครื่องจักรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอุณหภูมิความชื้นความดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมามีข้อมูลอยู่ไม่กี่ฟิลถามว่าทำไงถึงจะให้มันมีมากกว่านี้คือมีมากกว่ามิติที่เห็นท่านก็ต้องทำ data enhancement นะยกตัวอย่างเช่นวันเนี่ยท่านก็แตกมาเป็นอะไรฮะแตกมาเป็นวันของสัปดาห์วันที่เนี่ยท่านก็แตกเป็นวันสัปดาห์ก็ได้อีกหนึ่งฟิลละท่านแตกมาเป็นวันของเดือนก็ได้ถูกไหมแต่วันของเดือนนี่ง่ายๆกับอีกอันนึงก็คือสัปดาห์ของปีนึงมี52จุดเท่าไหร่ก็รู้ว่า week ท่านก็ดูว่าวันที่เนี้ยมันเป็นช่วงไหนของปีนะวีคไหนของปีใน52วีคเนี่ยหรือจากวันที่อาจจะแตกมาเป็นอะไรฮะตั้งเป็นฟิลใหม่อาจจะเป็นไตรมาสก็ได้หรือไตรมาสไหนวันนี้นะใน 3-4 ไตรมาสนั่นแหละไตรมาสนี่ก็คือคำแนะนำเบื้องต้นในส่วนของ data warehousing นะไม่รู้ตอบตรงหรือเปล่านะหรือท่านอยากจะให้ผมตอบอะไรบ้างวันนี้ท่านขอคำถามจากชัดๆหน่อยนะครับโอเคนี้มีเมื่อกี้ดูในนี้แล้วมันยังไม่มีนะในไลน์กลุ่มอ่ะนะฮะนั้นก็ดูที่อื่นนะที่อื่นก็จะมีแชทอ๋อแชทโอเคขอบคุณฮะนะมีท่านเดิมถามมานะฮะถามเยอะๆเลยดีนะถามว่า Spark เป็นซอฟต์แวร์หรือไลบรารีครับ Spark เป็นซอฟต์แวร์ครับนะฮะ Spark เป็นซอฟต์แวร์ชัดๆเลย Spark เป็นซอฟต์แวร์นะฮะซอฟต์แวร์เนี่ยมีไลบรารีให้ใช้ไหมมีนะท่านจะใช้ไลบรารีของ Spark เองก็ได้หรือใช้ไลบรารีของ Java ก็ได้ท่านใช้ Spark เนี่ยท่านสามารถใช้ไลบรารีของ Java ก็ได้นะนะครับแต่นะโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าไลบรารีของ Spark นั้นเพียงพอแล้วในการทำโจทย์ในเรื่องของdescriptive ก็ดีนะการทำ data preparation ทำ data cleansing ก็ดีการทำ machine learning ก็ดีการทำในสิ่งที่เรียกว่าAI natural language processing หรือว่า deep learning ก็ดีอะไรเงี้ยมันทำได้หมดรวมถึง graph spark ทำไม่ได้อย่างเดียวคือตัวมันเก็บข้อมูลไม่ได้และอีกอย่างหนึ่ง spark ไม่เหมาะกับข้อมูลขนาดเล็กๆนะในบล็อกผมอะนะในบล็อกของผมจะมีเขียนไว้ว่าอย่างไรที่เรียกว่าเล็กอย่างไรที่เรียกว่า big data ถ้าเรียกว่า
ป็น Big Data แล้วเนี่ยนะนั่นหมายความว่ามันถึงเวลาของ Spark แล้วนะครับบอกของผมเนี่ยชื่ออะไรโอเคเดี๋ยวเชิญคำถามถัดไปเลยฮะเดี๋ยวหาบล็อกผมก่อนอันนี้เนี่ยบล็อกผมนะในนี้มีเรื่องราวของ Big Data อยู่เยอะนะครับถ้าลองหาอ่านดูที่บอกว่าเมื่อไหร่ใหญ่เล็กเนี่ยคืออันนี้ถึงเวลาจะใช้ Spark หรือยังก็คือบล็อกชื่อนี้ Data Science ไม่ได้หยุดอยู่แต่แค่ Python หรือ R นะครับคำถามมาเต็มเลยโอเคส่วนใหญ่พวกที่ทำกราฟ Data ต้องใช้โค้ดอะไรเป็นหลักครับภาษา Python สามารถใช้ดีกว่าหรือภาษาอื่นใช้ดีกว่าครับอันนี้นะผมไม่กล้าสรุปว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ผมขอพูดว่าอะไรเหมาะกว่าอะไรในสถานการณ์ไหนเพราะผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอมตะยอดฮิตนิรันดร์การใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลยดีที่สุดในโลกแล้วไม่จริงแต่สิ่งที่ผมยึดคือว่านะฮะผมใช้ tools ที่หลากหลายครับท่านฟังแล้วผมถ้าไปตัดสินใจเอาเองนะอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ความหลากหลายเนี่ยนะผมมี key decision ของผมอยู่ว่านะครับนะตอนนี้มันเข้า criteria นี้หรือยังถ้าเข้า criteria นี้ไป tools ตัวนี้ถ้าเข้า criteria นี้ไป tools ตัวนี้ท่านถาม python ถูกไหมผมจะ compare ให้ดูนะฮะก็ยกบล็อกของผมอะที่เป็นงานเขียนเนี่ยก็คอมเพลระหว่าง Spark Python แล้วก็ผมก็ใช้ทั้ง3ตัวเนี่ยสมัยก่อนที่ทำปริญญาเอกเนี่ยก็ใช้ R นะฮะใช้ R กับ Vega วนอยู่2ตัวเนี่ยนะฮะมีอันนึงถ้าไปทำอะไรแบบลึกๆเลยก็ไปใช้ MATLAB หรือบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังจะตีพิมพ์แล้วต้องทำกราฟ performance ก็ใช้ภาษา C เพราะไม่มีอะไรเร็วกว่าภาษา C เลยว่า C ก็เป็น assembly แล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่างานของ machine learning งานของ data science วันนี้เขาพูดอะไรกันเยอะเขาพูด python เยอะจังเลยนะก่อนหน้านี้ก็พูด R ดังกว่า python แต่วันนี้ python วันหน้าก็ไม่รู้อะไรนะแต่ผมอ่ะไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงไอ้ตัวนี้ PySpark ผมเขียนบทความนี้ขึ้นมาว่าคนที่เขียน python อยู่แล้วเนี่ยเป็นอยู่แล้วอ่ะอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะเพราะนี่คือโอกาสของท่านนะโอกาสที่ท่านจะขยายงานต่อได้แบบง่ายๆเลยท่านสามารถใช้ Python เนี่ยไปเขียนสั่ง Spark ได้เลยคือหมายถึงท่านนะใช้ Spark เนี่ยเป็น Runtime แต่โค้ดของท่านเนี่ยเป็นโค้ด Python นะท่านก็ใช้นะฮะ Python เนี่ยนะไปเรียกใช้ Object ไปเรียกใช้library ของ Spark ได้แต่ syntax เนี่ยมันเป็นสไตล์ของ Python expression เนี่ยมันเป็นของ Python แต่ object อ่ะมันเป็นของ Spark เนี่ยคือ PySpark คือตรงนี้นี่ผมแนะนำอย่างนี้ว่าสมมติว่า key decision อันนึงอ่ะที่ผมใช้อ่ะว่าเมื่อไหร่จะใช้ PySpark เมื่อไหร่จะใช้ Python ผมดูที่ data volumes ครับถ้า data volumes เนี่ยคือแกน x เนี่ยตามภาพฉายแกน x ส่วนเวลาในการประมวลผมคือแกน y ถ้าเกิดว่า data ผมไม่ถึง5 แสนน่ะนะถ้า data ผมไม่ถึง500,000บนแพลตฟอร์มที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ้าคนละแพลตฟอร์มก็อาจจะกราฟนี้ก็อาจจะไม่ถูกแล้วบนแพลตฟอร์มที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะถ้ายังไม่ถึง500,000เนี่ยผมใช้ Python เพราะ Python เร็วกว่า PySpark แต่ถ้าเลย 500,000ไปปุ๊บเนี่ยทั้ง R และ Python เนี่ยดูมันไม่ค่อย efficiency ถ้า compare กับSpark เราจะเห็นว่า Python กับ R เนี่ยเมื่อเลยจุดตรงกลางอย่างเงี้ยเรียกว่าจุด equilibrium เนี่ยคือประมาณ 500,000 เนี่ยเลยไปแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่า Python กับ R นั้นเนี่ยนะถ้าข้อมูลเพิ่มขึ้นระยะเวลาการประมวลเพิ่มขึ้นซึ่งต่างจาก Spark นะหรือที่เรียกว่า PySpark เนี่ยเวลาในการประมวลผลนั้น nearly to constant คือเรียกว่าข้อมูลเปลี่ยนยังไงแต่ว่าเวลาเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะเรื่องอย่างนี้เราจะไปยึดมั่นกับ Python อย่างเดียวทำไมอ่ะเราก็เอา Python ไปสั่ง Spark ดิถูกป่ะ
นะอย่างนี้เรียกว่าสมเหตุสมผลนะเพราะนั้นผมขอว่านะฮะไพทอนสามารถใช้ได้ดีกว่าในบางกรณีในบางกรณีอย่างคีย์ดิชันผมก็คือในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ถ้าข้อมูลเยอะเลยจุดที่ไพทอนมันจะประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วท่านก็เลี่ยงไปใช้ภาษาอื่นสิอย่างเช่นนะอย่างเช่นใช้ไพทอนเนี่ยแหละแต่ว่าไป call object ของ Spark ที่เรียกว่า PySpark ไปแต่กราฟเนี่ยท่านก็ต้อง aware นิดนะคือหมายความว่าอันนี้คือบนแพลตฟอร์มของผมนะถ้าบนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยนะไอจุด equilibrium เนี่ยมันอาจจะเลื่อนไปอีกนะถูกไหมอาจจะเลื่อนไปยกตัวอย่างท่านมีโน้ตบุ๊กแรงๆนะท่านมีอะไรฮะ GPU ด้วยนะท่านอาจจะใช้ Python ไปตลอดเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ PySpark ก็ได้เพราะว่าเครื่องท่านแรงนี่ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านตามท่านเจอข้อจำกัดของเครื่องท่านน่ะท่านก็มองสปาร์คไว้นิดนึงนะครับขอคำแนะนำแหล่งข้อมูลฟรีของเรื่องของฟลอร์และคามาทำการวิเคราะห์ทดลองฮะยินดีเลยฮะนะข้อมูลฟรีอยู่ตรงนี้ฮะนะมันมีที่หนึ่งคือ Neo4j เนี่ยท่านก็เปิดเข้าไปเลยนะแล้วท่านก็ get start เขามีแซนด์บ็อกซ์ให้ท่านเล่นแล้วในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะท่านลงทะเบียนใช้งานได้ฟรีนะลงทะเบียนใช้งานได้ฟรีเนี่ยนะแป๊บเดียวท่านก็ลงทะเบียนได้เพราะว่ามันให้ล็อกอินด้วยอะไรฮะด้วย Facebook ก็ได้ด้วยอะไรฮะ Google Account ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลากหลายมากกว่านั้นแป๊บเดียวท่านก็ได้นะฮะเรื่องของคลามเรื่องของฟรอดมาใช้แล้วนะครับขอลิงก์บล็อกหน่อยนะครับลิงก์บล็อกนะฮะเมื่อกี้วางให้แล้วนะเดี๋ยวให้ทาง IMC ไปวางให้ทีนะฮะวางให้ลูกค้าอีกทีลิงก์บล็อกนะเดี๋ยวผมวางทีแล้วกันมันต้องวางไหนอ่ะสตาฟ IMC ครับช่วยวางลิงก์นี้ให้ลูกค้าหน่อยที่ลูกค้าถามมานะฮะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นในไลน์ในไลน์มาแล้วนาย A ทาน นี่เรื่องจริงถูกไหม เรื่องจริงใช่ไหมครับนาย A ทานข้าวมันไก่ร้านกอไก่นะฮะวันที่12เดือน5นาย A ทานข้าวไก่โอเควันที่13เดือน5A ทานข้าวมันไก่โอเคเนี่ยตรงเนี้ยท่านเขียนอะไรฮะเหมือนกับเขียนข้อมูลแบบกราฟให้ผมนะก็คือ A ก็คือโนดหนึ่งร้านข้าวมันไก่ก็คืออีกโนดหนึ่ง relationship ก็คือทานถูกไหม property ก็คือทานวันไหนใช่ป่ะโอเคร้านข้าวมันไก่กับร้านข้าวมันไก่ก็คือร้านกอไก่ถูกไหมรับไก่มาจากฟาร์มนครปฐมโอเคข้างบนนี้ยังไม่มีไก่จากฟาร์มนครปฐมนะยังไม่มีตัวนี้นะโหนดของร้านข้าวมันไก่ต้องแยกเป็น2โหนดเนื่องจากวันที่ทานคนละวันกันใช่ไหมครับเดี๋ยววาดให้ดูแล้วกันนะครับผมขออนุญาตวาดนะฮะหวังว่าแบตมันไม่หมดนะคิดมันเตือนอยู่ยังได้อยู่นะอาจจะต้องเปลี่ยนปากกาแล้วได้ซื้อปากกาใหม่ดูมันชาร์จไม่ค่อยเต็มนะชาร์จแต่เมื่อเช้าก็มันก็หมดเร็วอ่ะนะก็ A อ้าวอ่ะ A ร้านกอไก่ร้านกอไก่ร้านกอไก่เนี่ยไปทานนะฮะมีproperty นะวันที่12เดือน5 21ทานนี่คือ relationship นะนะฮะ
เอกับร้านกอไก่เนี่ยคำว่าเอกับร้านกอไก่เนี่ยคืออะไรฮะคือ property ของมันนะเนี่ยก็คือ prop ร้านกอไก่ก็คือ prop ส่วน label ของ A เนี่ยลาเบลตรงนี้คืออะไรฮะคือคนลาเบลตรงนี้คืออะไรฮะคือร้านร้านเนี่ยนะฮะลาเบลคือร้านแต่พร็อพมันคือร้านกอคนเนี่ยคือลาเบลนะฮะของโนดเนี้ยมีพร็อพชื่อ A นะรีเลชั่นชิพเนี่ยคือไปทานพร็อพเนี่ยคือวันที่อ่ะนี่คือเรียกว่าได้อันแรกแล้วทีนี้อันที่สองคืออันนี้ก็บอกว่าไปทานอีกแล้วก็พร็อพที่ต่างกันอันนี้อะไรฮะเดือน13เดือน5ปี21อ่ะมี2เส้นเพราะนั้นข้อมูลที่ท่านยกมาอย่างเงี้ยที่ผมไฮไลท์เนี่ยวาดรูปกราฟได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้ฮะท่านบอกว่าโนดของร้านข้าวมันไก่ต้องแยกเป็น2โนดเนื่องจากทานคนละวันกันใช่ไหมครับโนดของร้านข้าวมันไก่ต้องแยกเป็น2โนดเนื่องจากทานไม่ใช่ครับใช้โนดเดียวคำตอบคือโนดเดียวครับแต่ไอ้เรื่องรับไก่มาจากฟาร์มนี้ผมไม่เห็นนะรับไก่มาจากฟาร์มนี้นะถ้ารับไก่ก็ไก่มาส่งตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ฟาร์มนครปฐมอันนี้ก็อีกโนดนึงอีกฟาร์มนครปฐมลาเบลก็คือคำว่าฟาร์มนครปฐมโนดไทยก็คือฟาร์มนะครับแต่ถ้าถามว่าร้านโนดของร้านข้าวไก่ต้องแยกเป็นสองโหมดเนื่องจากวันที่ทางโรงแรมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นโหมดเดียวครับตามภาพโอเคอันนี้กลับไปดูคำถามอีกนิดนึงปัจจุบันกราฟที่ทำอยู่ส่วนใหญ่เป็น descriptive ค่ะหากท่านต้องการทำกราฟในมุมมองของ data analytic หรือ predictive ควรเริ่มยังไงนะควรเริ่มยังไงท่านฟังคำตอบในข้อ7ให้ดีนะฮะผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาเริ่มจากโจทย์ครับสิ่งนี้สำคัญสุดๆเลยเริ่มจากโจทย์ครับนะเพราะว่าผมอ่านท่านเนี่ยเขาบอกว่ากราฟที่ทำส่วนใหญ่เป็น descriptive นะฮะหากต้องการทำมุมของ predictive เนี่ยจะร่วมยังไงนั่นแสดงว่าข้อมูลเนี่ยท่านมีอยู่แล้วเพราะนั้นท่านต้องตั้งโจทย์ก่อนคำถามคือถ้าเป็นเรื่องในองค์กรเนี่ยท่านตั้งโจทย์เองหรือเปล่าเปล่าท่านไม่ตั้งโจทย์เองในองค์กรไม่ใช่โจทย์ในองค์กรนั้นมาจากผู้บริหารมาจากเล่มนะฮะที่มันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งปกชื่อหนังสือก็คือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบลาบลาปีบลาบลานั่นแหละครับคือโจทย์ท่านจะต้องเอาเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่เขาบอกว่าต้องการเพิ่มหรือลดอะไรบางอย่างเช่นต้องการเพิ่มรายได้เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าลดคอสหลังบ้านบลาบลาเนี่ยนั่นน่ะอยู่ในยุทธศาสตร์ทั้งนั้นเลยคำพวกนี้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอยู่ไหนนะแล้วเอาตรงนี้มาทำเป็นโจทย์ทีนี้โจทย์ที่เป็น predictive เนี่ยมันเป็นโจทย์แบบไหนผมให้ลักษณะโจทย์ที่เป็น predictive เนี่ยนะข้อแรกเลย predictive นั้นจะต้องถามในเชิงของนะฮะ personalize ครับถ้าท่านบอกว่าต้องการดูแนวโน้มว่านะฮะรีเจียนเนี้ยยอดขายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ predictive analytic ตรงๆนะฮะในมุมมองผมนะอาจจะผิดก็ได้นะครับโจทย์ predictive นั้นนะถ้ามันจะมีคุณค่าจริงๆเนี่ยควรจะอยู่ในระดับของไมโครระดับของ personalize คือต้องมองเป็นรายบุคคลเลยถึงจะเป็น predictiveนะแต่ถ้ามองบอกว่าในเชิงของรีเจียนในเชิงของภาพใหญ่ๆอันนั้นเราใช้ stat learning คือมันไม่ใช่เรื่องแมชชีนเลิร์นนิ่งอาจจะเป็นเรื่องของ stat เรื่องของสถิติ
ในการหาค่าสักค่านึงในภาพของแมคโครในภาพใหญ่ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านต้องการทำ predictive analytics ไม่ใช่ด้วย stat learning ไม่ได้ช่วยไม่ใช่ด้วยทางวิธีการสถิติทั่วไปถ้าบอกอยากทำ machine learning machine learning ส่วนใหญ่จะให้คำตอบในเชิงไมโครคือภาพเป็นรายบุคคลเพราะนั้นโจทย์ของท่านเนี่ยควรจะเป็นรายบุคคลหาคำตอบเป็นรายบุคคลกรณี predictive ที่เป็นการใช้ machine learning นะครับเอาข้อเดียวนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นให้ถูกเลยนะฮะอันอื่นเป็นน้ำจิ้มแล้วนะต้องเริ่มจากโจทย์นะครับและโจทย์มาจากไหนโจทย์ต้องมาจากนะฮะ corporate strategy ฮะท่านอย่าไปตั้งโจทย์เองนะครับโอเคทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่สไลด์นะฮะเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเขาให้ผมพูดแค่2ชั่วโมงนะฮะเอกอนันต์นี้ชอบพูดเกินเวลานะฮะนะฮะไปไหนแล้วอ่ะขอโทษนะฮะที่ทำให้ตาลายแป๊บนึงอ่ะมานี่มาดูหัวข้อต่อไปนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราขีดเส้นใต้ว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบของกราฟเรียบร้อยแล้วนะกระดุมเม็ดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจึงเอามาทำต่อได้นะสิ่งที่ทำต่อนี่แหละนะเป็นการทำให้เกิดคุณค่าจากข้อมูลเพราะถ้าท่านทำให้ข้อมูลเป็นแบบกราฟอย่างเดียวท่านไม่มีการวิเคราะห์เลยมันก็ไม่เกิดคุณค่าเลยเพราะนั้นถามว่ากราฟ data analytics นั้นเรียกสั้นๆว่าอะไรคือการวิเคราะห์แล้วแต่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของ local analysis หรือว่า global analysis นะครับในครั้งนี้ผมจะยกตัวอย่างเลยอาจจะไม่ได้เดโมอะไรนะฮะอาจจะเอาที่ capture หน้าจอที่อะไรฮะที่ทำไว้เอามาปะให้ท่านดูนะฮะผมจะทำกราฟ data analysis ให้ดูว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะครับแล้วแต่ละขั้นตอนนั้นนะใช้ analytics ธรรมดาทำแค่ local analysis หรือทำ global analysis ถ้าตามภาพฉายตอนนี้ที่มีคำว่า algorithm ถ้าเป็น algorithm นั้นส่วนใหญ่คือจะเป็น global analysis นะแต่เดี๋ยวท่านจะเห็นว่ามีการ filter มีการทำ subgraph ขึ้นมาอันนั้นคือ local analysis ละนะครับเอาแหละจะทำ global หรือ local อะไรก็แล้วแต่นะผมบอกให้เริ่มต้นจากโจทย์ใช่ไหมใช่เพราะนั้นก็ต้องตั้งโจทย์กันก่อนสมมุติว่าโจทย์คือเรื่องนี้โจทย์คือต้องการให้หาตัวบุคคลเห็นไหมโจทย์ทางด้าน data science นะคือต้องลงเป็นระดับ individual ลงในระดับของ personalized นะฮะบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลก็คือกลุ่มไม่ใช่กลุ่มใหญ่ถ้ากลุ่มใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องมาทำวิธีนี้นะฮะกลุ่มเล็กๆอ่ะหรือรายคนที่เราต้องการไปทรีตไปจัดการกับเขานะทำไมถึงต้องจัดการกับคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้ด้วยนะเพราะต้องการให้หาคนหรือกลุ่มที่เป็นแบบนี้ฮะคนหรือกลุ่มคนที่ช่อโกงฮะหรือทำให้เกิดฟรอดเกิดขึ้นนะคำว่าฟรอดนั้นหมายความว่านะฮะคำว่าฟรอดนั้นหมายความว่านะ intentional deceive ฮะคือหมายความว่าตั้งใจบิดเบือนข้อเท็จจริงอะนะถ้าพูดภาษากฎหมายดีกว่านะเอาให้ตรงกับกฎหมายไทยเลยช่อโกงก็คือปกปิดข้อความที่ควรบอกให้แจ้งนะครับนะปกปิดข้อความบอกให้แจ้งนะฮะอย่างเงี้ยเรียกว่าช่อโกงนะครับยกตัวอย่างการช่อโกงสินะฮะแต่ละคนเนี่ยมีอะไรฮะมีหนึ่งอะไรฮะเลขประจำตัวประชาชนใช่ป่ะแล้วมีหนึ่งอะไรฮะเอาอันเดียวแล้วกันหนึ่งเลขประจำตัวประชาชนนะยกตัวอย่างนะจะเกิดการช่อโกงก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งเลขประจำตัวประชาชนแล้วคนคนนี้ใช้เลขประชาชนตัวนี้ไปซื้อของแต่จะเกิดการช่อโกงเกิดขึ้นเมื่อมีอีกคนหนึ่งฮะอีกคนหนึ่ง
ใช้เลขบัตรเดียวกันแล้วไปทำธุรกรรมการซื้อของหรือไปทำอะไรต่างๆนะครับโดยที่เป็นคนละคนกันนั่นแสดงว่าไม่รู้แหละคนนี้หรือคนนี้แหละที่อะไรฮะที่ปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งนะฮะคือปกปิดเลขบัตรประชาชนตัวเองไปเอาเลขบัตรคนอื่นมาใช้มาทำธุรกรรมนั่นแสดงว่าคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้ช่อโกงแล้วคือฟรอดแล้วนะเพราะนั้นโจทย์เรื่องนี้คือต้องการให้หาคนหรือกลุ่มคนฮะนะคนหรือกลุ่มคนนะครับที่นะฮะทำฟรอดนะฮะโดยใช้นะไอเดนติตี้นะครับโดยใช้ไอเดนติตี้เดียวกันนะฮะไอเดนติตี้นั้นอาจจะเป็นเลขบัตรประชาชนที่บอกนี้นะครับหรือนะในตัวอย่างนี้ท่านอาจจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หมายเลขโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นไอเดนติตี้แล้วถูกไหมหมายเลขโทรศัพท์นึงเนี่ยก็จะโยงกับคนคนหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหรือว่าเลขประจำตัวประชาชนหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะนะฮะถูกใช้โดยคนสองคนหรือคนหลายๆคนในการทำธุรกรรมควรจะมาจากคนคนเดียวนะครับควรจะมาคนเดียวถ้ามันมีหลายคนมาใช้ร่วมกันมีการแชร์ลิงก์ไอเดนตี้นี้เกิดขึ้นนั่นแหละคือเกิดฟรอดแล้วอันนี้คือยกอย่างฟรอดในเคสที่แบบพื้นฐานสุดๆนะครับต้องการให้หาฟรอดนี่นะเราก็ตั้งโจทย์ก่อนนะขั้นตอนที่2ครับก็คือเอาข้อมูลมาทำให้เป็นกราฟ data นะครับอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะถ้ายกตัวอย่างโค้ดนะโค้ดที่จะแปลงจาก CSV file นะฮะให้เป็นอะไรฮะตัวกราฟ data เนี่ยอาจจะหยิบที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาโชว์ให้ดูนะฮะเนี่ยหยิบที่ทำโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วมาดูนะครับผมไปเอาข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กหนึ่งมาอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาให้ใช้ได้นะเป็น Open Data เนี่ยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กแน่นอนว่ามันก็จะมีอะไรฮะมีสิ่งที่เป็น Sensitive Data แต่ว่าตามภาพฉายเนี่ยไม่ถือว่าเป็น Sensitive Data แล้วนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าข้อมูลที่มันเคยเป็น Sensitive Data แต่ได้ถูกอะไรฮะ De-identification คือเอาความเป็น identity ออกไปแล้วเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป user id เนี่ยของเดิมอ่ะเคยเป็น sensitive data เคยจัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เนื่องจาก user id นั้นถูกเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะเราไม่สามารถที่เอาตรงเนี้ยไปโยงหาตัวคนได้โดยไม่มีอะไรอย่างอื่นไปประกอบจริงๆก็ไม่ได้แล้วล่ะตอนเนี้ยนะฮะคือไปเอนโคดมันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตรงนี้ข้อมูลนี้ให้เล่นถ้าสังเกตดูความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าท่านดูเนื้อข้อมูลที่เป็น data source มันคือ JSON format ท่านก็ต้องทำจาก JSON format ให้อยู่ในรูปแบบของกราฟท่านก็เขียนโปรแกรมไปอันนี้ก็คือตัวอย่างโคดของ Spark เนี่ยก็มีการทำ EDA เพื่อดูว่ามี noise มั้ยมีค่า null หรือเปล่านะฮะข้อมูลมันอยู่ในเลนจ์ที่ business นะ define ไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ามันเกินเลนจ์นั้นแสดงว่าข้อมูลมันไม่ valid แล้วอาจจะต้องมาแก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในบรรทัดที่14ฮะท่านจะสังเกตว่าผม naming ตัวแปรเนี่ยเป็นคำว่าอะไรฮะ relationเพราะนั้นตรงนี้ผมต้องการสื่อเห็นว่าตรงนี้มันกำลังจะทำให้เป็นกราฟ data ล่ะคือมีอะไรฮะมีการบอกว่านะต้นทางก็คือโนดต้นทางเนี่ยคือมาจาก user ไหนนะครับแล้วโนดปลายทางนั้นเนี่ยนะฮะคือ business ไหนนะ user นี้นะฮะกับ business นี้มีความสัมพันธ์กันในเชิงรีวิวซึ่งหมายความว่ายูเซอร์นี้นะไปรีวิวคือไปรีวิวบิสเนสนี้นะฮะรีวิว ID คือปรากฏตามนี้นะฮะ
property ของอะไรฮะ relation ที่เป็น review นะนะก็คือ star เนี่ยว่าอยู่ระดับไหนอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่านะ user ID เนี่ยถ้าไปแมปกับเรื่องของกราฟมันคืออะไร user ID เนี่ยก็คือ property ของ node นะ property ของ node แต่นะทุก node นะก็จะมีนะฮะ label เดียวกันก็คือคนคือ user นะ review ID เนี่ยมันคืออะไรถ้าไปแมปกับกราฟ review ID นั้นก็คือนะฮะ relation นะrelation ที่มี property เป็นอะไรฮะ relationship ที่มี property เป็น star แล้วก็ตัว ID เองด้วยนั่นก็คือ property ของมันแล้วก็สุดท้ายฮะนะคืออีกโหนดหนึ่งนะอีกโหนด type หนึ่งนะเป็น type ของ business มี property เป็นอะไรฮะ ID ต่างๆนี้เพราะนั้นอันเนี้ยนะเริ่มจะเห็นว่าจากอะไรฮะจาก JSON เนี่ยเริ่มจะเห็นว่ามันมีฟอร์แมตที่จะเป็นนะข้อมูลแบบกราฟแล้วตรงบรรทัดที่14นี่เองคือทำจาก JSON ให้เป็นบรรทัดที่14นะซึ่งมันใกล้เคียงกับแบบเป็นกราฟแล้วนะก็ทำต่อไปทำต่อไปต่อไปโอเคตรงไหนที่เรียกว่าเป็นกราฟตรงนี้แหละเป็นกราฟบรรทัดที่37ฮะผมเนมมิ่งตัวแปรว่านะนะ age ท่านเห็นเพราะว่า age นี่คืออะไรฮะคือ relation เมื่อกี้เนี้ยตอนเนี้ยมาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น age จาก user ไม่ใช่ชื่อ user แล้วแต่เป็นอะไรฮะเป็นคอลัมน์ชื่อ source นะฮะปลายทางชื่ออะไรฮะชื่อ dest หรือ destination นะแล้วก็มีอะไรครับ property เป็น star อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นกราฟแล้วแต่เป็นข้อมูลกราฟที่เป็น proprietary format ของ spark คือพูดง่ายก็คือถ้าท่านอยากจะวิเคราะห์ใช้อัลกอริทึมต่างๆของกราฟบนซอฟต์แวร์ spark เนี่ยท่านจะต้องทำให้เป็น format นี้ในกรณี relationship หรือที่เรียกว่า age นั่นเองเส้นเชื่อมอันนี้ก็ยกตัวอย่างกันนะนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเอาไปทำบน Neo4j คือหมายว่าอยากจะทำให้เป็นข้อมูลแบบกราฟนะฮะแล้วเอาไปวิเคราะห์บน Neo4j คือพูดง่ายคือไม่วิเคราะห์บน Spark อ่ะท่านก็จะต้องเอาข้อมูลในแบบ Spark เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไปเขียนเป็น Neo4j ซึ่งข่าวดีก็คือสิ่งนี้ฮะ Spark เนี่ยสามารถที่จะconnect กับนะเชื่อมต่อกับ Neo4j ก็คือพูดง่ายๆว่า Spark นั้นสามารถที่จะเขียน data ในฟอร์แมตของมันเนี่ยเขียนเป็นฟอร์แมตของ Neo4j ได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราทำ data pipeline เลยก็ได้เราใช้ Spark เนี่ยทำ cleansing ทำ transform ให้เป็น Neo4j format เอาไว้ง่ายๆนะนะครับแล้วก็ให้ Spark เนี่ยเขียนลง Neo4j ส่วนการทำ analysisไม่ว่าจะเป็น analytic ธรรมดาแค่ทำ local หรือว่าทำ global ใช้อัลกอริทึมเราไปทำบน Neo4j แทนนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ยกตัวอย่างกันกลับมาที่ตรงนี้นะทีนี้ทำให้เป็นอะไรฮะให้เป็นกราฟเรียบร้อยแล้วกราฟ data นะเรียบร้อยแล้วผ่านสปาร์กมาตอนนี้รออยู่ใน Neo4j แล้วหน้าที่ตรงเนี้ยคือที่ Neo4j ที่ Neo4j นั้นเนี่ยนะเราทำขั้นตอนถัดไปที่ควรทำใน data science ก็คือการทำ EDA ปกติเนี่ยก่อนที่เราจะลงมือวิเคราะห์อะไรเราควรจะต้องส่องดูควรจะต้อง explore ข้อมูลดูก่อนคำว่า EDA มาจากคำว่า exploratory data analysis คือการ prelim อ่ะคือตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าเฮ้ยข้อมูลมันครบหรือเปล่า มันครบหรือเปล่าแล้วก็อะไรฮะนะฮะลาเบลพวกนี้ใช่ไหมลาเบลของโนดใช่ไหมเนี่ยลาเบลของโนดนี้ใช่ไหมนะฮะลาเบลของอะไรฮะของ age หรือ relation เนี่ยใช่ไหมใช่ไหม
ถ้าใช่ค่อยไปต่ออ่ะเรามาดูกันว่าโจทย์เรื่องฟรอดเนี่ยมีข้อมูลนะฮะเป็นอินพุตเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมต่อไปอะไรบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่าอินพุตของมันเนี่ยมีโนดอะไรบ้างก็จะมีโนดอยู่นะฮะหลายๆกลุ่มอ่ะนะมีกลุ่มที่เป็นลูกค้านี่เห็นไหมลูกค้านะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับนะกับการช่อโกงอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าเขาทำฟรอดจริงหรือไม่นะนี่ก็คือลูกค้านะกลุ่มของ identity ถูกไหมอันนี้ก็คือ PII นะ personal identifiable information ก็เช่นหมายเลขโทรศัพท์อีเมลนะพวก social security number เงี้ยของเราก็เลขประจำตัวประชาชนถูกปะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลน่ะที่ไม่ควรจะแชร์กันใช้เนี่ยตรงเนี้ยต่อไปก็มีโหนดของอะไรฮะโหนดของmerchandise นะฮะร้านค้าแล้วก็มีการ payment กับร้านค้าอย่างเงี้ยนะครับมีโหนดของธนาคารก็คือเป็นตัวกลางใช่ป่ะในการนะฮะในเรื่องของเส้นทางทางการเงินถูกไหมก็มีการโอนจากบัญชีธนาคารอย่างเงี้ยรับโอนโดยบัญชีธนาคารอย่างเงี้ยแล้วก็ประเภทของธุรกรรมเนี่ย transaction เนี่ยนะฮะ transaction นะก็จะมีบอกว่าเป็นเรื่องของการ transfer เป็นเงินสดหรือเปล่าอะไรเงี้ย cash in cash out ยังไงเนี่ยคือ node แล้วในนี้ก็มี relationship บอกว่าใครใช้โทรศัพท์นี้ใครใช้อีเมลนี้นะฮะนี่คือ relation อย่างเงี้ยนะฮะคร่าวๆก็คือประมาณนี้นี่คือการพรีลิมถามว่าการพรีลิมเนี่ยทำไปแล้วได้อะไรได้รู้ไงว่าข้อมูลนั้นมันคลีนหรือเปล่ามันมีควอลิตี้ที่ดีหรือเปล่าถ้ายังไม่มีควอลิตี้ที่ดีท่านอย่าเอาไปวิเคราะห์นะท่านเลื่อนไปขั้นตอนถัดไปไม่ได้ท่านต้องกลับไปสปาร์คใหม่กลับไปทูลที่คลีนข้อมูลใหม่คลีนข้อมูลให้ดีก่อนนะฮะเนี่ยเรคคอร์ดเนี่ยครบไหมมันหายไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ครบก็ต้องกลับไปคลีนข้อมูลใหม่ที่ถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วคือข้อมูลมันมีควอลิตี้ดีแล้วนะฮะท่านค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะลงมือการทำแอนาลิติกแล้วก็ใช้อัลกอริทึมแล้วนะเราจะใช้ตอนไหนบ้างอันนี้คือโฟลว์ให้ท่านเห็นเลยแล้วขั้นตอนในโฟลว์เนี่ยจะตอบคำถามเนี่ยนะแต่ละข้อการตอบคำถามเนี่ยนะตอบคำถามของโจทย์เนี่ยมีทั้งหมด4ข้อมีทั้งหมด4ข้อนะฮะเพื่อบอกว่าใครเป็นนะฮะใครน่าจะเกี่ยวข้องหรือ suspect เนี่ยใช้คำว่า suspect ก็คือน่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับฟรอดเนี่ยก็คือขั้นที่1อันนี้คือขั้นน่าสงสัยอันที่2เนี่ยก็คือนะฮะมีส่วนร่วมกับฟรอดนะฮะแต่อาจจะไม่ใช่ตัวฟรอดสเตอร์คือไม่ใช่ตัวการนะฮะนี่คือขั้นที่2นะครับอันที่3คือต้องการหาตัวคนที่เป็นตัวการเลยนะครับเพราะงั้นก็จะครบเลยนะคนที่ต้องสงสัยคนที่ร่วมในการกระทำความผิดแล้วก็คนที่เป็นตัวการนะตัวการนี่คือเป็นคำตอบของขั้นที่3ขั้นที่4นะฮะแต่ละขั้นใช้อัลกอริทึมอะไรบ้างหรือใช้วิธีอะไรบ้างขั้นที่1เนี่ยไม่ต้องใช้อัลกอริทึมอะไรเลยเพราะขั้นที่1นั้นต้องการเพียงแค่ว่ามีใครแชร์ถูกมั้ยเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีใครแชร์หรือใช้ไอ้ตัว PII ร่วมกันบ้างใครใช้อีเมลร่วมกันบ้างใครใช้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อร้านค้าเดียวกันบ้างอะไรนะฮะถ้าแบบเนี้ยไม่ต้องใช้อัลกอริทึมฮะใช้แค่ฟิลเตอร์เมธอดก็พอคือทำแค่อนาลิติกส์ธรรมดาก็พอเหมือนทำแค่คอนดิชันไม่ต้องไปใช้อัลกอริทึมมาให้หรูหราอะไรแต่ถ้าทั้งขั้นตอนที่2 3 4เนี่ยเพื่อตอบคำถาม2 3 4เนี่ยนะฮะท่านอาจจะต้องใช้อัลกอริทึมอย่างการดูว่ามีใครมีส่วนร่วมในการกระทำผิดบ้างเนี่ยเราอาจจะต้องหาเป็นกลุ่มนะกลุ่มคนนะก็จะมีทั้งตัวการแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นตัวการนะอยู่ด้วยนะแบบนี้คือใช้อั
อัลกอริทึมที่ชื่อว่า weekly connected component ไอ้ connected component มี2ตัวนะมี strongly กับ weekly อันนี้ใช้ weekly ที่เราใช้ weekly เราเพราะเราต้องการหา sub graph หรือต้องการให้เห็น Iceland คือแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มคือต้องการให้แตกกลุ่มออกมาจากกราฟใหญ่เพราะนั้นพูดง่ายๆว่าในเมื่อทำขั้นตอนที่2ปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็น sub graphแล้วขั้นตอนที่3กับ4เนี่ยถึงจะเอาสับกราฟเนี่ยนะฮะไปทำต่อฮะเอาสับกราฟแต่ละตัวเอากลุ่มแต่ละกลุ่มไปทำต่อนะอันที่3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์นะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอ่ะคือในกลุ่มนึงอ่ะจะมีลูกค้าหลายๆคนเป็นการวิเคราะห์ว่านะฮะมีคนไหนที่พฤติกรรมคล้ายๆกันบ้างนะมันก็จะมีคล้ายกัน2แบบก็คือนะฮะคล้ายกันในเชิงของเป็นคนที่แค่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ตัวการแล้วก็มีคนที่เป็นตัวการก็จะแตกออกมาให้เห็นว่าเออใครเป็นตัวการกับใครที่อะไรฮะเป็นแค่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการวิเคราะห์ความคล้ายเหมือนเพื่อให้เห็นคน2แบบเนี่ยใช้อัลกอริทึมที่ชื่อว่า Jaggard Similarity นะ Jaggard ใช้ Jaggard นะครับบวกกับนะฮะร่วมกับอะไรฮะอัลกอริทึมที่ชื่อว่า degree centrality นะ2ตัวเนี้ยทำให้แยกนะฮะคน2แบบที่อยู่ภายในกลุ่มเดียวออกจากกันได้คือจะเห็นเลยว่าเออคนเนี้ยเป็น fraudster นะคือเป็นตัวการเลยอีกคนนึงอีกคนอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นแค่อะไรฮะผู้ร่วมการกระทำความผิดแค่นั้นเองนะครับและสุดท้ายนะฮะนะฮะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขว่าแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าเออไอเนี่ยมันเป็นฟรอดนะฟรอสเตอร์นะเป็นตัวการความน่าเชื่อถือที่มันจะเป็นฟรอดเนี่ยถึง1หรือเปล่าหรือ 100% หรือเปล่าหรือมันแค่ 0.8 หรือแค่ 0.9 อะไรเงี้ยเพราะตรงนี้คือตั้งค่าเทรชโชลด์ขึ้นมานะมากำหนดเพดานว่าเออเขาจะเป็นฟรอสเตอร์ตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ถ้าใช่ก็ไปลาเบลลิงก็คือไปแปะบนหน้าผากเขาเลยอะไรเงี้ยว่าเป็นฟอร์สเตอร์นะส่วนที่ไม่ได้ถูกแปะก็เป็นแค่คนที่ร่วมกันทำความผิดเฉยๆนะฮะเนี่ยคือโฟลว์ในการวิเคราะห์เป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ไล่ตามโฟลว์นี้เลยนะผมนะมันจริงๆว่าจะทำให้ดูนะแต่หมดเวลาแล้วนะฮะในโฟลว์เนี่ยนะ4ขั้นตอนเนี่ย4ขั้นตอนเพื่อจะตอบคำถามแรกเนี่ยคือคำถามที่1เนี่ยมี5สเต็ปย่อยนะมี5สเต็ปย่อยคือเพื่อจะดูนะว่าใครเนี่ยใช้อีเมลร่วมกันบ้างใช้เบอร์โทรศัพท์ร่วมกันบ้างเนี่ยใช้เลขประจำตัวร่วมกันบ้างเนี่ยนะฮะมี5ขั้นตอนนี้ใน5ขั้นตอนทำแล้วได้อะไรได้ภาพนี้เนี่ยก็เห็นเลยคนที่ชื่อโรเบิร์ตเนี่ยเป็นนามสมมุตินะนะกับแอเรียนะแอเรียเนี่ยนะฮะได้ใช้อะไรฮะนะได้ใช้อีเมลนะฮะได้ใช้อีเมลร่วมกันในการทำธุรกรรมได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการทำธุรกรรมแล้วได้ใช้เลขประจำตัวประชาชนเดียวกันในการทำธุรกรรมก็คือ Social Security Number ของต่างประเทศอ่ะเนี่ยทำ5ขั้นตอนเนี่ยตอบคำถามที่1ได้แล้วเพื่อจะตอบคำถามถัดไปฮะคือต้องการหากลุ่มนะการหากลุ่มก็นะใน10ขั้นตอนถัดไปก็จะได้กลุ่มมาก็จะเห็นกลุ่มใน10ขั้นตอนเนี้ยจะมีการใช้อัลกอริทึมที่เป็นWCC ด้วยก็คือ weekly connected component นะเอาข้อมูลกราฟใส่เข้าไปทั้งแผงปุ๊บสิ่งที่มันใส่เข้าไปใน WCC ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่วิ่งออกจาก WCC ก็คือจะเห็นเป็นคลัสเตอร์แยกๆๆออกมาคลัสเตอร์หลายอันก็จะแยกออกมาเลยว่านะคลัสเตอร์นึงเนี่ยก็ติดต่อกันภายในนี้นะทำธุรกรรมอะไรกันภายนี้พูดคุยอะไรภายนี้ร้านค้าแล้วก็อยู่ภายนี้อีกคลัสเตอร์นึงก็คืออยู่ในนี้นะนะฮะสิ่งที่เป็นความน่าสนใจก็คือผลลัพธ์จากอัลกอริทึมเนี้ยมันจะต้องมีสภาพที่เรียกว่าเป็นไอซ์แลนด์คือถ้าพูดเป็นคลัสเตอร์เนี่ยถ้าอาจจะเกิดคำถามว่าเอาแล้ว2คลัสเตอร์มันเชื่อมกันหรือเปล่าก็ต
แต่ถ้าบอกว่ามีสภาพเป็นไอซ์แลนด์ปุ๊บท่านคิดออกทันทีเลยว่าไม่เชื่อมกันเพราะมันเป็นเกาะแต่ละเกาะเลยไม่เชื่อมกันเพราะนั้นผลลัพธ์จาก WCC เนี่ย Weekly Connected Component นะหมายความว่าคือแยกเกาะออกมาเลยแยกไอซ์แลนด์ออกมาก็คือกลุ่มคนที่ทำธุรกรรมอินโวลร่วมกันเนี่ยอยู่ในก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกันแยกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นแยกกันละสิ้นสุดขั้นตอนนี้ท่านก็จะเห็นคลัสเตอร์มาแล้วที่เป็นไอซ์แลนด์อันนี้ก็เป็นไอซ์แลนด์ที่หนึ่งไอซ์แลนด์ที่สองในไอซ์แลนด์ที่หนึ่งก็จะเห็นว่าเออมีใครที่นะทำธุรกรรมแล้วใช้อะไรนะฮะไอเดนติตี้ร่วมกันบ้างนะอันนี้ก็จะเห็นอีกถูกไหมฮะที่ใช้ไอเดนติตี้ร่วมกันบ้างในไอซ์แลนด์ที่สามที่สี่นะต่อไปเนี่ยอาจจะเห็นอะไรฮะไม่ได้มีแค่สองคนเท่านี้นะเนี่ยไม่ได้มีแค่สองคนนี้นะอาจจะมีสามสี่คนก็ได้ในไอซ์แลนด์นะคือหมายว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันอาจจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันก็ได้แต่เนี่ยคือเอามาเฉพาะกลุ่มเล็กๆหน้าจอมันจำกัดนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นอีกไอซ์แลนด์หนึ่งเล็กๆคือมีแค่สองคนนะฮะซอฟต์แวร์ที่กำลังพูดถึงตอนนี้ใช่ไหมนะครับมี O4J ครับผมเดี๋ยวตอบนิดนึงนะฮะอ่ะถึงไหนแล้วโอเคได้กลุ่มใช่ไหมได้กลุ่มเสร็จปุ๊บ ก็มาเข้าแจ็คการ์ดคือเอาแจ็คการ์ดเนี่ยนะฮะเอาแต่ละกลุ่มเนี่ยมาเข้าแจ็คการ์ดนะฮะแล้วก็จะได้ค่าที่เรียกว่าเป็นนะฮะแจ็คการ์ดสกอร์มานะฮะได้แจ็คการ์ดสกอร์มานะครับเพราะนั้นนะเมื่อได้แจ็คการ์ดสกอร์แล้วเนี่ยนะครับนะฮะได้แจ็คการ์ดสกอร์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะติดนะฮะลาเบลเพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าสกอร์มันสูงสูงเนี่ยนะสกอร์มันสูงสูงเนี่ยนะเราก็ติดลาเบลของคนที่สกอร์สูงสูงเนี่ยว่ามันมีความคล้ายกันอยู่อันนี้คือลาเบลของอะไรฮะไม่ใช่ลาเบลของโนดอะลาเบลของโนดคือข้างบนอันนี้คือลาเบลของ relationship ของ age เพราะนั้นนะผลลัพธ์จากการทำแจ็คการ์ดเนี่ยท่านจะเห็นแล้วว่าในคลัสเตอร์เนี่ยหรือในไอซ์แลนด์เนี่ยมีใครที่มีความคล้ายเหมือนกันในเชิงพฤติกรรมบ้างนะครับเนี่ยถ้าเกิดมาส่องดูนะก็จะเห็นแจ็คการ์ดสกอร์เนี่ยต่อไปฮะจากแจ็คการ์ดสกอร์เนี่ยก็เอามาเข้าอัลกอริทึมนะฮะตัวสุดท้ายฮะที่ชื่อว่านะดีกรีเซนทอริตี้แต่อันเนี้ยดีกรีเซนทอริตี้เนี่ยมันมี2ขามันมีอินกับเอาถ้าเอาเนี่ยคือวิเคราะห์ขาออกฮะคือบอกว่าคนคนนึงเนี่ยไปมีความคล้ายเหมือนกับใครบ้างนะฮะมีความคล้ายเหมือนกับใครบ้างนะครับแล้วซัมนะฮะซัมสกอร์มาไอตัวสกอร์เนี่ยมันคือดีกรีนั่นเองคือความเข้มข้นในความคล้ายเหมือนกับอีกคนหนึ่งอ่ะทีนี้ถามว่ามันมีเส้นเชื่อมไปกี่เส้นอ่ะถ้าบอกว่ามีห้าเส้นคนคนหนึ่งเนี่ยนะมีความคล้ายเหมือนกับอีกห้าคนนั่นแสดงว่าท่านจะต้องนะฮะซัมสกอร์นะความคล้ายเหมือนเนี่ยออกมาไอตัวซัมสกอร์เนี่ยคือผลลัพธ์ของเอาดีกรีเซนทอริตี้ครับคือถามว่าเอาดีกรีเซนทอริตี้เนี่ยทำอะไรไปซัมสกอร์ของ property นะไปซัมสกอร์ของ property ของ relationship ที่เป็น similar to เมื่อกี้นี้นะตรงนี้ครับคือ Ford Score นะครับ Ford Score นะครับอันนี้ก็ต้องถ้าจะพรูฟกันเนี่ยบางทีอาจจะต้องนั่งนับเส้นเลยว่าเนี่ยคุณอะไรฮะคุณ Foster เนี่ยไป similar นะฮะด้วย Score เท่าไหร่นะสมมติว่าถ้ามี3เส้นเนี่ยก็เอาเนี้ยมาบวกกันก็จะเป็น Score ของอะไรฮะ Fosterแล้วสกอร์ตรงเนี้ยเราไปใช้ดีเทอร์มินว่าเฮ้ยเขาเป็น
Foster นะเป็น Foster ตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าคืออันนี้อาจจะต้องตั้งค่าเทสโชนะอย่างเช่นสกอร์สูงกว่า 0.8 เงี้ยนะแล้วก็ให้จัดว่าเป็น Foster นะโทษ Foster ถ้าคนไหนเป็น Foster เนี่ยเราก็ติดอะไรฮะติดลาเบลแปะไปที่กลางหน้าผากเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีลาเบลเกิดขึ้นใหม่อันนึงแต่เป็นลาเบลของโนดแหละถูกมั้ยเนี่ยอันนี้ก็คือตัวสกอร์มันสูงกว่าค่าเทสโชนะก็จะมีนะลาเบลอันที่ชื่อว่าForster เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมแยกแยะความแตกต่างนะนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายคือนี่คือ finalize ตรงนี้คือบอกว่าในกลุ่มนึงเนี่ยนะจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดคือคนนี้ที่เหลือคือมีพฤติกรรมเป็นนักต้มตุ๋นตัวจริงเพราะคนพวกนี้คือติดลาเบลเป็นอะไรฮะเป็น Frosterนี่ไงสีเหลืองนี่นะครับนี่ก็จบประมาณนี้นะนะครับโอเคนะมันหมดเวลาแล้วนะยังไงเดี๋ยวผมไว้ค่อยทยอยตอบคำถามนะนะเหลือหัวข้อสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของนะฮะที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยถามว่าใช้ tools อะไรบ้างใช้แพลตฟอร์มอะไรบ้างใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างเดี๋ยวจะมาคุยตรงนี้นะเอาแบบกว้างๆก่อนที่เขาใช้กันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะถ้าพูดถึงถังที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบ Graph Structure หรือ Graph Format นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ที่จัดว่าเป็น Graph Database คือเป็นถังก็มี Neo4j ตัวหนึ่งนะสังเกตในนี้ไม่มี Spark เลยเพราะ Spark เก็บข้อมูลไม่ได้นะเวลาผมทำเนี่ยผมใช้ Spark เนี่ยนะฮะไปอ่านฮะเดี๋ยวผมว่าอย่างนี้ดีกว่าผมใช้ Spark เนี่ยไปอ่านอะไรฮะ CSV ไปอ่าน JSON หรือไปอ่าน RDBMS ฮะแล้ว Spark ทำอะไรฮะนะทำ cleansing นะทำ transform นะฮะคือพูดง่ายคือทำ data prep ที่ Spark แล้วก็บวกคือ write เนี่ย write เป็น format ที่ Neo4j รับได้ก็ใช้ Spark write ข้อมูลลง Neo4j แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาอัลกอริทึมอะไรต่างๆนะการทำ analytic เขียนให้มันดีๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอัลกอริทึมนะแล้วก็อะไรฮะอะนาไลติกต่างๆเราใช้ที่ Neo4j ได้เลยนะแล้วเนี่ยก็ได้ผลลัพธ์เนี่ยผมทำอย่างนี้ที่ผมทำอยู่นะฮะทำงานนะครับจะทำอย่างนี้นะเคสฟอร์ที่ท่านทำมาที่ผมยกตัวอย่างนะนะท่านอาจจะไม่ใช้ Spark ก็ได้ท่านฟังนี้ดีนะเคสพอที่ถ้าเอาข้อมูลแบบนั้นเลยนะบอกว่าอยากจะใช้ข้อมูลที่อาจารย์ทำน่ะที่สปีกเกอร์ทำอ่ะถามว่าจะต้องใช้ Spark มั้ยไม่มันมาจากแซนด์บ็อกซ์ที่ผมแนะนำเมื่อกี้นี้ใน Neo4j สามารถทดลอง follow ตาม step นะฮะเพื่อทำเคสพอที่ว่ามานั้นได้เลยเพียงแค่ว่าในแซนด์บ็อกซ์เขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาไม่ได้มาพูดรายละเอียดในส่วนอัลกอริทึมที่ผมบอกเพราะนั้นท่านฟังตรงนี้ท่านไปลองเล่นดูท่านเอาความรู้ตรงนี้ไปลองเล่นใน Neo4j ในฐานข้อมูล Ford ของเขาอะนะมันก็จะเหมือนกันเลยนะฮะแต่เขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดเรื่องอัลกอริทึมไม่ได้แยกออกเป็นสเต็ปนะครับแบบที่ผมว่าอย่างชัดเจนคือเขาแยกเป็นสเต็ปนั่นแหละแต่เขาไม่ได้อธิบายเชิงเหตุผลสักเท่าไหร่ผมก็มาอธิบายเสริมเพราะนั้นท่านเอาของผมไปประกอบเขาเนี่ยท่านจะทำได้แต่อย่าลืมนะถ้าแค่นี้มันหมายความว่ามันมีข้อมูลกราฟมาตั้งแล้วนะคือเป็นกราฟอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลมันยังไม่เป็นกราฟเนี่ยท่านจะไปวิเคราะห์ใน Neo4j เลยได้ไหมไม่ได้ท่านจะต้องทำอย่างนี้ก่อนคือจะต้องมา cleansing transform ให้อยู่ในกราฟ format ก่อนเนี่ยมีท่านถามนะถ้าข้อมูลใหญ่มากๆความสัมพันธ์สลับซับซ้อนมากสามารถ query ผลลัพธ์จาก Neo4j ได้แบบ real time เลยไหมหรือต้องทำ pre processing ไว้ก่อนครับ
ผมตอบชัดๆเลยนะนะฮะ Neo4j นั้นเนี่ยพอใช้จริงๆเนี่ยใน experience ของผมนะผมอาจจะผิดก็ได้นะผมว่ามันช้านะผมว่ามันช้านะถ้าข้อมูลใหญ่มากๆเพราะนั้นเนี่ยนะอีกทางเลือกหนึ่งฮะนะฮะทำ analytic บวกอัลกอริทึมได้เลยท่านฟังไม่ผิดฮะผมกำลังจะบอกว่า Spark เนี่ยทำได้จบในตัวมันเองไม่ต้องใช้แผงนี้ก็ได้คือไม่ต้องใช้ Neo4j ก็ได้นะท่านฟังไม่ผิดนะนะท่านสามารถที่จะใช้อัลกอริทึมที่ Neo4j มีนะที่เป็น common อัลกอริทึมทั่วๆไปใน Spark มีเหมือนกันแล้วนะมีเหมือนกันทำสับกราฟได้เหมือนกันด้วย Spark นะทีนี้ถามว่าผลลัพธ์เนี่ยถ้าท่านอยากจะคีปเอาไว้อ่ะท่านค่อยเอาผลลัพธ์ที่เป็นสับกราฟเนี่ยเก็บไว้ Neo4j นะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการตอบคำถามที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงเนี้ยว่าถ้าข้อมูลใหญ่ๆเนี่ยแนะนำให้ไปทำที่ Spark ผลลัพธ์นะให้เก็บเป็นสับกราฟที่ Neo4j เวลา business user จะใช้สมมติว่า business user ในวันข้างหน้าเนาะเกิดไปเทรนเรื่องของ Neo4j มาเนี่ยเขาสามารถที่คิวรีที่ Neo4j ด้วยตัวของเขาเองได้แต่ถ้าเราอยู่ในบทบาทของ Data Engineer หรือ Data Scientist เนี่ยเราอาจจะทำบน Spark จบที่ตัวเดียวเลยแล้วเอาผลลัพธ์ไปวางไว้ที่ Neo4j ก็ได้อย่างเงี้ยฮะอันนี้ขออนุญาตตอบนะฮะแนะนำให้ทำ Analyticapply algorithm ที่ spark เลยฮะถามว่า spark มันดียังไงมันเป็นนะฮะ parallel and distributed computing ฮะมันใช้โนดหลายๆโนดในคลัสเตอร์ในการประมวลผลเพราะนั้นมันจะเร็วจะให้ throughput ที่ดีฮะคืออันนี้ก็คือถ้าข้อมูลใหญ่มากๆเพราะนั้นแนะนำให้ไปทำที่ให้ไปทำ analytics และ apply algorithm ที่ spark แทนเลยฮะถ้ากรณีใหญ่มากๆแล้วเขียนผลลัพธ์ที่เป็น sub graph อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราสับกราฟได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ข้อมูลเนี่ยมีเป็นแสนเลยมั้ยที่ท่านเห็นนะท่านอาจจะสับกราฟเฉพาะคนที่เป็นอะไรฮะ fraudster เนี่ยซึ่งจะน้อยลงถูกไหมเราค่อยเขียนลงเลยฮะเอา Forster เขียนลง Neo4j เพื่อให้อะไรฮะทางฝ่ายกฎหมายหรือทางฝ่ายที่เป็นลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยนะครับขององค์กรเนี่ยมาคิวรี่ที่ Neo4j เนี่ยก็จะเป็น strategy แบบนี้ได้นะฮะเขียนผลลัพธ์ที่เป็น sub graph ลงนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมีคำถามไหมนะฮะยังไงขออนุญาตนะฮะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวยังมีผู้ฟังอยู่โอ้เยอะพอสมควรอ่ะงั้นขอตอบคำถามให้จบเลยแล้วกันนะฮะคำถามของ MC อยู่ไหนเอ่ยขอโทษทีนะฮะเปิดตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มอาจารย์เพราะว่ามีอยู่7ข้อที่อาจารย์ได้ตอบครบถ้วนไปแล้วอะค่ะโอเคงั้นขอปิดจบตรงนี้แล้วกันนะฮะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวอาจารย์รออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสักครู่นะคะรบกวนสต็อปแชร์สักนิดค่ะนะฮะโอเคเชิญอาจารย์ก่อนได้เลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่นะเรียนว่าถ้าท่านไปศึกษาต่อตามแนวทางที่ผมไล่มาก็คือกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนคือวางกราฟสตรัคเจอร์ data ให้ถูกก่อนแล้วนะค่อยมาทำ analytics โดยเลือกเครื่องมือวิธีการนะฮะซึ่งหมายถึงเครื่องมือก็คือว่าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มต่างๆในการเก็บก็ดีหรือวิเคราะห์ก็ดีวิธีการก็หมายถึงว่าทำแค่ฟิลเตอร์สับกราฟหรือว่าต้องใช้อัลกอริทึมต่างให้เหมาะสมแล้วเนี่ยท่านสามารถเดินได้ด้วยตัวเองครับไม่มีปัญหานะแต่ถ้าท่านอยากเดินได้เร็วขึ้นอันนี้คือคำตอบเรามีคลาสนะครับเดี๋ยวยังไงฝากคุณจุ๋มเนี่ยนะชวนคุยเรื่องคลาสนี้นิดหนึ่ง
นะครับค่ะอาจารย์ยินดีค่ะอาจารย์โอเคสำหรับหลักสูตรนี้ค่ะที่อาจารย์เอพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็หลายๆท่านนะคะช่วงนี้ก็น่าจะยังช่วงเดือนสิงหาก็อาจจะยังต้องออนไลน์อยู่นะคะอาจารย์เอเราก็เลยจัดหลักสูตรนี้นะคะเป็นinteractive online ค่ะเรียนทุกวันจันทร์อังคารนะคะแล้วก็เป็นแค่ช่วงบ่ายค่ะวันละ 2.5 ชั่วโมงนะคะช่วงบ่ายโมงครึ่งถึง 4 โมงเย็นนะคะเรียนทั้งหมด 7 วันนะคะก็เรียนอยู่ที่ออฟฟิศเรียนอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะคะท่านไหนอยากดูรายละเอียดนะคะซึ่งอาจารย์เอมีเอาไลน์แล้วก็สเต็ปต่างๆเนี่ยให้ดูอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ IMC หรือไม่ก็ทาง Facebook ของ IMC ได้เลยนะคะโอเคอื่นๆนะคะเดี๋ยวผมขอไปเร็วนิดนึงอย่างที่เรียนแจ้งค่ะก็คืออาจารย์เอกอนันต์นะคะท่านจะเป็นผู้สอนหลักนะคะในโซนBig Data โซน AI Data Science นะคะก็จะมีหลายๆหลักสูตรที่อาจารย์เอกอนันต์ท่านสอนให้กับทาง IMC นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหลักสูตรนึงค่ะ Professional Big Data Engineer นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวันที่7มิถุนายนนี้แล้วนะคะตอนนี้เหลือที่นั่งอยู่ประมาณ10ที่นะคะอาจารย์ถ้าท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวถึงอาจจะตอบเองด้วยนะคะก็มีผู้สอน3ท่านค่ะอาจารย์ธนชาติอาจารย์เอกนันท์แล้วก็อาจารย์ไพรัชที่ดูในส่วนของ visualization นะคะอันนี้จะเป็นออนไลน์เหมือนกันค่ะเป็นออนไลน์16ครั้งนะคะช่วงเวลา 6:30 น. ถึง 3:00 น. นะคะแล้วก็2ครั้งเนี่ยเราจะ physical class workshop ที่ IMC นะคะที่ตึกสกุลไทยที่ออฟฟิศเรานะคะถ้าไหนสนใจก็สอบถามได้เลยโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเร็วนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็น Machine Learning Using Power BI นะคะอันนี้จะเป็นดร.วรารัตน์นะคะช่วงปลายเดือนพฤษภานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์เอสอนนะคะ Big Data Architecture Analytic Platform นะคะอันนี้จะเป็น Physical Class นะคะท่านไหนที่สะดวกที่จะมาเรียนPhysical แล้วก็เรียนเชิญนะคะอันนี้จะเป็น Data Governance Using Cloud Service นะคะอันนี้ของอาจารย์เอสอนนะคะนอกจาก Big Data นะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็น Management Track นะคะ Digital Transformation Track นะคะที่เราจัดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียนออนไลน์ค่ะหลักสูตรนี้ก็คือการขับเคลื่อนดิจิตอลองค์กรดิจิตอลด้วย Data นะคะอันนี้ก็จะเป็นออนไลน์ทั้งหมด6วันนะคะเริ่มวันที่6กรกฎาคมนะคะส่วนอันนี้นะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหลายอันเหลือเกินนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะจะเป็นด้านข้อมูลนะคะส่วนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันสตราทีจี้เวิร์กช็อปนี้จะเป็นโซนที่เป็นกลยุทธ์ค่ะเป็นกลยุทธ์ในการจัดทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรนะคะแล้วก็ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเทรนด์นะคะซึ่งเราจัดเป็นรุ่นที่7แล้วนะคะจัดร่วมกับทางบริษัท Asis Professional นะคะของอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะคะก็จะพูดในส่วนที่เป็นเทรนด์ของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะเทคโนโลยีต่างๆค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็น Big Data Track นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะเรายังลดราคาอยู่เยอะพอสมควรนะคะอันนี้ทุกท่านสามารถราคาเกือบหมื่นนะคะเป็นหมื่นก็มีลดเหลือ 4,900 นะคะต่อหลักสูตรนะคะที่เป็น Physical แต่ถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็ลดลงเหลือ 2,900 บาทต่อท่านค่ะอันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซน Developer นะคะก็จะขายเป็นแพ็คคู่ราคาลดลงพอสมควรค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็น in-house training ค่ะ in-house training ของ IMC นะคะก็สามารถจะจัดได้ทั้ง physical class นะคะไปจัดคลาสให้กับลูกค้าที่องค์กรนะคะหรือไม่ก็เทรนออนไลน์ได้นะคะถ้าท่านไหนสนใจหลักสูตรทุกหลักสูตรเลยนะคะในหน้าเว็บของ IMC จะเป็นหลักสูตรของอาจารย์เอเองนะคะหลักสูตรของท่านอื่นๆวิทยากรท่านอื่นที่ของ IMC ก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะขั้นต่ำที่10ท่านหรือไม่ก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็เรียบร้อยนะคะหวังว่าทุกท่านน่าจะทำประเมินให้ถูกพอสมควรนะคะโอเคค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะถุ่มก็ขออนุญาตนะคะทางถุ่มเองแล้วก็อาจารย์เอนะคะทางน้องๆทีม IMC นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสเข้าพวกเราได้มาแบบเผยแพร่ความรู้นะคะแล้วก็ท่านได้เข้ามาฟังความรู้ต่างๆนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติในเวบินาร์ครั้งต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ